ช่ำมีสวัสดีทุกคนทุกคนทุกคนร่วงริ่นร่วงลาถ้าฝันทุกนายแป้งนะใช่มรณะคุณซ่าคุณซ่าคุณเอ็ม MSR คุณนันคุณนันคุณอีทคุณชายเหรออ้าวเธอไปเมืองการมาเนี่ยเอ็มเอ็มก็ไปเมืองการมาแค่เนี้ยเอ็มเอ็มก็ไปเมืองการมาตั้งใจรอจริงตั้งใจมาMSR ก็ตั้งใจมามีงูสวงล่วงริ่นล่วงลาถ้าฝันทั้งนายหญิงชายมรณะคุณเล็กคุณเล็กสวัสดี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 ค่ะอะไรนะเดี๋ยวเพจดีพูดผิดพูดถูกนะ MSR 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 สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะคนที่มาใหม่งงงงไหมเข้า MSR อะไร MSR คืออะไรนะงงไหมงงไหมพี่สีนะ MSR MSR โอเคพี่เก่งพี่เก่งนะโอเคพี่แป้งโอเค MSR เข้าไปกันตรงไหนล่ะกาญจนบุรีเนี่ยเออก็ไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเออไม่มีเรื่องคุยหรอกก็ทักทายไปนะคุณจินตนาคุยกันแต่ไม่ได้เจอกันโอเคโอเคคุณแอนนาแอนสวัสดีทุกคนเอ็มคุณน้องฝน49เป็นคนละที่โอเค MSR 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 นะสวัสดีทุกคนเลย MSR MSR นะพรุ่งนี้รวยรวยรวยโอเคพรุ่งนี้รวย MSR พรุ่งนี้รวยโอเคพรุ่งนี้รวยคุณเต่งเฮงรวยนะ MSR เนาะโอเคพี่นาเข้าใจ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 นะคุณเอมมี่คุณเอมมี่นะ MSR สุกๆๆรวยๆๆๆ MSR โอเคคุณรัฐคุณรัฐ MSR สวัสดีสวัสดีMSR ทุกคน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 เลยนะMSR ผลของ MSR คือพรุ่งนี้รวยได้หมด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 เลยรู้สึกรู้สึกไม่สิใช่ป่ะไม่ใช่หรือป่ะใช่ไหมพรุ่งนี้รวยไม่ใช่สิต้องรู้สึกว่ามันรวยไปแล้วสิเอาใหม่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 ใช่ไหมเอาใหม่นะเดี๋ยวเราวางกันผิดนะเดี๋ยวฟังนี่อีกแป๊บนึงก่อนฟังตรงนี้แป๊บนึงวัยรุ่นเดี๋ยวฟังนี่แป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราขอขมากรรมกันแบบ MSR เดี๋ยวฟังนี่แบบนึงก่อนฟังนี่แป๊บนึงมันมีขยายความตรงนี้นิดนึงเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ MSR มีความสุขมีความสุขโอเคเดี๋ยวจะตามฟังตรงนี้แบบนึงนะ MSR นี่นะ ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าบางทีเราอาจจะพิมพ์กับความรู้สึกเรามันเรื่องเดียวกันไหมเอาดีๆก่อนนะแป๊บหนึ่งนะโอเคปัจจุบันเอาอีกทีนะถ้าทุกคน MSR ทุกคนฟังตอนนี้แบบ MSR ทุกคนจะเข้าใจเลยไปอีกทีนะคุณธันลา MSR นะคะเปิดฟังมาสเตอร์ทุกวันคุณเอมมี่นะ MSR ลอง MSR เปิดฟังมาสเตอร์ทุกวันเดี๋ยวใครที่เพิ่งมาแล้วอาจจะยังงงๆว่าทำไมพี่แตมพากันกับเพื่อนๆพากันพูดคำว่า MSR อันนี้มันเป็นระบบเพื่อให้เราอีกทีนะทุกคนนะเมื่อก่อนใช่ไหมเราต้องร้องขอใช่ไหมเราต้องร้องขอเราต้องกดแรงดึงดูด
เราต้องอธิษฐานเราต้องสั่งจิตเราต้องโปรแกรมจิตเราหลายสิ่งเลยคุณเอมมี่แต่มันเป็นความรู้สึกที่เราขอไปอย่างเดียวนึกออกไหมแม้แต่กดแรงดึงดูดเนี่ยถ้าเราไม่มีแรงดูดเนี่ยมันก็ไม่มาไอ้สิ่งที่เราจะดูดเนี่ยมันก็ไม่มาแล้วบางทีมันก็ดูดผิดเรื่องด้วยแต่ถ้าระบบของเนาะถ้าเป็นระบบของ MSR นะ MSR จะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าฟังนะแบบนี้นะแบบนี้นะมันจะไม่เราจะไม่เสียเปรียบไงเขากับเราพร้อมซึ่งกันและกันเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แม้แต่คำว่าขอบคุณเราก็ MSR ขอบคุณแม้แต่คำว่าสาธุMSR สาธุมันจะเกิดการสะท้อนไปสะท้อนกลับแล้วผลสำเร็จเป็นอดีตไปแล้วผลสำเร็จกลายเป็นอดีตไปแล้วเพื่อนๆฟังตรงนี้อีกทีนะจะแต้มย้ำตรงนี้อีกทีนึงนะอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวนะโอเค MSR เป็นอดีตไปแล้วนะเป็นอดีตไปแล้วเนาะ MSR ว่างสภาวะของเราว่างว่างจากว่างจากว่างจากกิเลสในเชิงลบว่างจากกิเลสในเชิงลบสังเกตว่า MSR สาธุไม่เหมือนเดิมมันจะมีความจืดจืดจืดมาจากข้างในเลยมันเหมือนว่าก็คือว่าอีกฝั่งนึงอ่ะจืดกลับมาด้วยอ่ะไม่ใช่แค่เราจืดไปนะไม่ใช่แค่เราส่งสัญญาณไปฝ่ายเดียวแต่ถ้าเราสาธุเนี่ยเป็นเราอ่ะสาธุอยู่ฝั่งเดียวแต่พอเราเข้าระบบ MSR MSR ก็คือว่าจะมีคลื่นพลังงานเนี้ยไปพร้อมกับคำคำนั้นด้วยแล้วก็เกิดการสะท้อนกับจากสิ่งที่เราสาธุหรือสิ่งที่เราสวัสดีด้วยเนี่ย MSR สวัสดีค่ะอย่างเงี้ยจะเกิดการลิงก์ภายในของเราจะไม่เหมือนเดิมเลยทุกคนลองดูภายในของเราจะไม่เหมือนเดิมสวัสดีเดิมๆสาธุเดิมๆขอบคุณเดิมๆแม้แต่อโหสิกรรมขอขมากรรมแผ่เมตตาเพื่อนๆใช้คำว่า MSR เลยไม่เหมือนเดิมสภาวะภายในของเราจิตที่ว่าลิงก์กับสิ่งที่กำลังสิ่งที่เรา MSR ไปนั้นอ่ะมันจะเกิดการเรโซแนนซ์กันฟังอีกทีนะ MSR นะคะเป็นอดีตไปแล้วนะคะ MSR เป็นอดีตไปแล้วใครที่นิ้วพร้อมรับเงินล้านนิ้วที่รับเงินล้านอ่ะนิ้วที่นับเงินล้านรับเงินล้านโอนเงินล้านพิมพ์ไปด้วยพิมพ์ไปด้วยพิมพ์ไปด้วยนะพิมพ์ไปด้วยนะ MSR เป็นอดีตไปแล้วถ้าเราเข้าขบวนนี้ MSR เป็นอดีตไปแล้วทุกอย่างที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอดีตไปแล้วแล้ว MSR ว่างสภาวะว่างว่างจากว่างจากอะไรสภาวะที่กิเลสในเชิงลบอ่ะที่มันไม่ได้ทำให้เราสุขสุขใจอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่แต่มานั่งตรงเนี้ยจะแต่จะพูดถึงความสุขแบบโลกโลกนะทุกอย่างมันยังเป็นโลกโลกทุกอย่างมันยังเป็นเรื่องของโลกียะทุกอย่างมันยังเป็นเรื่องของโลกสมมุตินะคือสวยได้มีคู่ได้มีเซ็กได้รวยแบบมีเซ็กได้รวยแบบมีคู่ได้ไม่ได้มาพูดเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ได้มาพูดเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปบวชนะมันคนละเรื่องกันนะใครที่อยากจะบวชก็คือให้ไปบวชคืออันเนี้ยก็คือยังมีความสาวความสวยความหนุ่มความหล่อความร่ำรวยได้ปกติเลยทุกคนจะทำอะไรทำอัธยาศัยเลย MSR ตามอัธยาศัยเลยส่วน MSR จะไปมรรคผลนิพพานจะไปโสดาบันตามใครตามใครเลยของใครของมันอันนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะการปฏิบัติเป้าหมายเดียวกันมรรคผลนิพพานแต่การปฏิบัติไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าเขาเรียกว่าสภาวะทางธรรมเนี่ยเป็นสภาวะเขาเรียกว่าปัจจัตตังวินยูฮีติคือรับรู้ได้ด้วยตนของใครของมันเก่งมากไม่ต้องโชว์ใครถ้าเก่งไม่ต้องโชว์ใครอยู่เงียบๆปิดโทรศัพท์เข้าใจไหมถ้าเก่งมากๆอ่ะก็คือว่าปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่ต้องจับสมาร์ทโฟนนะไม่ต้องจับสมาร์ทโฟนนึกออกไหมครูบาอาจารย์เก่งมากๆคือไม่ต้องจับสมาร์ทโฟนนะแต่ของเราเนี่ยเราอยู่ในโลกียะยังอยู่ในความที่ชอบความร่ำรวยชอบความร่ำรวยชอบความสาวชอบความสวยยังชอบอยู่ก็มากันตรงนี้ชอบความหนุ่มชอบความหล่อยังใช้ชีวิตคู่ยังมีเซ็กได้ยังมีคู่ได้ปกติ
เทพเทวาเทพท่านก็มีคู่บารมีของท่านมีได้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมาตรงนี้ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องห้ามอันนั้นห้ามอันนี้ไม่มีนะคะรวยก็คือรวย MSR รวยคือรวย MSR รวยคือรวยนะเพื่อนนะโอเค MSR เป็นอดีตไปแล้วนะว่าง MSR สภาวะของเราว่างนะฮะว่างนะทีนี้คือว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราทุกข์ใจขัดข้องหมองใจอะไรที่กังวลใจอะไรที่มันไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอย่าไปให้คะแนนมันนะอย่าไปให้คะแนนมันนะMSR ปัจจุบันนะปัจจุบันคือว่าเขาเรียกว่าสมมุติว่าเมื่อวานเอาเรื่องเดิมเนาะถ้าสมมุติว่าเรามีสามีดื่มเหล้าคืออะไรที่มันผิดศีล5ดื่มเหล้าเล่นการพนันหรืออะไรที่มันเกินจากความเป็นจริงก็แล้วแต่หรือว่าลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าลูกขับรอยแต่เราต้องพิจารณาอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาดีแล้วแต่เราไปหงุดหงิดกับเขาอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าเขาดีแล้วก็คือดีแล้วนะต้องพิจารณาด้วยเราด้วยนะแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยลูกติดเกมเกินไปลูกไม่ตรงเวลาหรือลูกอะไรเงี้ยเราก็ใช้ว่า MSR นะคะ MSRลูกมีหน้าที่ทำหน้าที่อย่างดีแล้วลูกตั้งใจเรียนแล้วลูกเป็นเด็กดีแล้วอะไรประมาณนี้คือเรา MSR นะเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยสะท้อนกลับมาด้วยสภาวะของเราคราวนี้แจมก็จะยกตัวอย่างเนาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเข้า MSR เนี่ยก็คือว่าลูกสาวแจมเนี่ยงานเขาก็จะเยอะมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ต้องกลับมางานแล้วก็ช่วยงานบ้านงานแม่เยอะมากๆเยอะจริงๆเพราะว่าเขาจะให้โอกาสเจตแอมได้มานั่งตรงนี้งานเขาก็จะเยอะขึ้นแล้วลูกชายเนี่ยงานก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่เขายังไม่ได้เปิดเรียนไงเขาก็เลยเหมือนงานน้อยแต่จริงๆแล้วงานเยอะพอๆกันเราก็เลยใช้ระบบ MSR ลูกชายให้มีน้ำใจให้มีความเมตตาเขาเรียกว่ามาช่วยเหลือในงานน้องสาวให้ดูอะไรด้วยให้ดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยให้เมตตากันอะไรแบบเนี้ยเกิดเลยเรา MSR ไปดองคืนดองเช้าเปลี่ยนเลยแบบนี้เลยนะเพื่อนคือเราจะได้ไม่ต้องไปจู้จิตจ้ำจี้จ้ำชัยว่าลูกต้องทำงี้งี้เงี้ยนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสอนอะไรเขาเยอะนะเราใช้ระบบ MSR อย่างเงี้ยไปเลยแต่ว่าคราวเนี้ยผลที่ได้เนี่ยพอเรา MSR ไปแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องวางจิตวางใจไงไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมากเหมือนกับที่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าพรุ่งนี้เรารวยอ่ะนึกออกป่ะมันเหมือนกันคือผลลัพธ์ไปอยู่ในอดีตแล้วนะคือผลลัพธ์ของเราขณะที่คืนที่แตมบอกว่า MSR ลูกชายมีความเมตตาน้องสาวอะไรเงี้ยเรา MSR แล้วเราไม่ต้องไปกังวลหรืออะไรเรารู้สึกว่ามันจบไปแล้วนะรู้สึกว่าพี่ชายเมตตาน้องสาวไปแล้วนะคือเรา MSR แล้วก็คือว่าไม่ใช่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะ MSR คือมันจบไปแล้วอันนี้เพื่อนๆเข้าใจเข้าใจอารมณ์แบบนี้นะแล้วพออีกวันนึงอ่ะผลมันก็เป็นไปตามที่เรา MSR คืนเหมือนกับเรามานั่งคุยกันว่าเราปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาที่เรา MSR เรา MSR พิซซ่าเนี้ยเรายังไม่ได้ทานพิซซ่าถูกต้องไหมแต่เราอ่ะรู้สึกถึงความอร่อยรู้สึกถึงความสุขที่เราได้ทานพิซซ่าเนี้ยมันคืออดีตไปแล้วไงผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วพิซซ่าก็เลยมาเสิร์ฟเราพรุ่งนี้แต่ไม่ใช่ว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นพรุ่งนี้นะผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกไปแล้วอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจอารมณ์นี้นะเพราะมันจะมีผลไงเพราะมันจะมีผลวันที่เราต้องรู้สึกไปแล้วว่าตอนนี้เราถูก3ตัว2ตัวรางวัลที่1ไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามันจะถูกวันที่16นะความรู้สึกเนี่ยถึงหวยมันออกที่16แต่เราต้องรู้สึกไปแล้วว่า MSR เราถูกหวยเรารับรางวัลที่1ไปแล้วนะผลลัพธ์มันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะ MSR เข้าใจมั้ยเพื่อนเอานะเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เข้าใจไหมเพื่อนเข้าใจมั้ยอันเนี้ยเข้าใจมั้ย ปัจจุบันนะปัจจุบัน MSR นะปัจจุบัน MSRว่าพรุ่งนี้ได้เงิน1ล้านสมมุติไปเลย MSR ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเรา MSR
ว่าพรุ่งนี้ได้เงิน1ล้านผลลัพธ์1ล้านอยู่ในอดีตแล้วนะคือเรามีงานใช่ไหมเรามีงานว่าเราอ่ะพรุ่งนี้จะต้องได้เงินล้านใช่ไหมพรุ่งนี้มันจะมีโปรเจกต์มันจะมีการโอนบ้านโอนที่โอนรถอะไรของเพื่อนๆก็แล้วแต่ผลลัพธ์รูปธรรมเนี่ยโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้แต่ผลลัพธ์ที่เป็นนามธรรมอ่ะมันเป็นอดีตไปแล้วนะเมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็ต้องรู้สึกมีความสุขไปแล้วเราทานพิซซ่ากันกลางคืนใช่ไหมกลางคืนเนี่ยเรา MSR ทานพิซซ่ากันมันอร่อยจริงๆพิซซ่าในสวนจะแตมทำพิซซ่าแบบพิซซ่ากระทะใช้เตาถ่านทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็จินตนาการกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วตื่นเช้ามาอีกวันนึงอ่ะพิซซ่าจริงๆอ่ะถึงจะมาเสิร์ฟเราแต่เราเนี่ยรู้สึกถึงความอร่อยของพิซซ่าไปแล้วนะนะเพื่อนๆนะมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วเรื่องของสติสมาธิแล้วก็เรื่องของปัญญานี้จะให้พูดซ้ำไหมอ่ะจะให้พูดซ้ำไหมก็คือถ้าฟังสองคลิปมาสเตอร์สองคลิปนั้นอ่ะจะเข้าใจทุกอย่างมากมากเลยนะว่าสองคลิปเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจในการ MSR ได้ง่ายมากเลยเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยคือว่าถ้าปฏิบัติตามนั้นเนี่ยคือเส้นทางสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยก็คือแบบนี้เลยที่มาสเตอร์อธิบายอยู่แป๊บนึงอ่ะแต่เราเอามาปรับใช้กับการที่เราจะมาสมมุติความมั่งคั่งร่ำรวยในโลกสมมุตินี่ก่อนในโลกียะนี่ก่อนคือคลิปมาสเตอร์เนี่ยสามารถเขาเรียกว่าดิ้นได้ถ้าเรายังชอบรวยอยู่ในโลกียะเราก็ปรับใช้ให้เข้ากับโลกสมมุติให้เข้ากับโลกียะแต่ถ้าอะไรที่ทางธรรมทุกคนก็แยกได้เป็น2เรื่อง2ราวของเรานะได้เลยนะเพราะโลกียะกับโลกุตระเนี่ยมันก็คู่กันอยู่แล้วนะโอเคและเราก็ต้องและเราก็จะมาเน้นว่า MSR รวยกุศลกัลยาณมิตร MSR ของเราที่เรามาเจอกันเนี่ยรวยกุศลกัลยาณมิตรนะรวยกุศลกัลยาณมิตรนะเพราะว่าในทั้งวันของเราเนี่ยอารมณ์ของเราเนี่ยเกิดดับอะทั้งหมด31ภพภูมิเนาะก็คือจะแบ่งเป็นภูมิของมนุษย์ภูมิอบายกับสัมปายภพก็คือมนุษย์นรกสวรรค์เนี่ยที่มันเกี่ยวกันอยู่เนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ย31ภพภูมิแต่เราเนี่ยจะมา MSR ก็คือเรื่องราวของความรวยกุศลแล้วก็กัลยาณมิตรแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ว่าเรื่องราวเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยนะแบบนี้เนาะโอเคสวรรค์รวยกัลยาณมิตรนอนเป็นสุขนะตื่นเป็นสุขนะฮะไม่ฝันร้ายอันนี้เติมขึ้นมาไม่ฝันร้ายเพราะอยู่ในบริบทนี้แล้วจะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรที่มันจะฝันร้ายนะมันจะเป็นตื่นเป็นสุขนะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเวลาทานอาหารก็เป็นสุขนะฮะแล้วก็อย่างทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกอะคำว่านิดเดียวอันนี้ซ้ำอีกทีคำว่านิดเดียวนะเดี๋ยวอ่านหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวล็อกไว้เดี๋ยวอ่านทุกคนเลยเดี๋ยวอ่านทุกคนนะทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกอีกประเทศนึงฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวคือกำลังจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันอีกแค่นิดเดียวก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คือแบบว่าอีกประเทศนึงอ่ะกำลังจะเกิดฝนตกอยู่แล้วแต่มันเกิดการสั่นไหวอีกจากประเทศนึงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลอีกประเทศนึงอย่างนี้ได้มันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็เหมือนเรือที่ว่าบรรทุกข้าวมาแล้วกำลังจะจมแล้วถ้าเราเอาข้าวไปใส่อีกเม็ดนึงจมเลยทฤษฎีของ MSR ก็เหมือนกันความสำเร็จก็เหมือนกันอีกนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆนะก็คือสภาวะแบบนี้แหละที่เรากำลังมาแก้ไขกันอยู่แล้วก็แก้ไขกันได้แล้วเนี่ยแก้ไขกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆนะเรื่องอีกนิดเดียวนะ MSR นิดเดียว MSR นิดเดียว10ล้านนิดเดียว15ล้านนิดเดียว100ล้านเนี่ยนึกออกมั้ยมันแค่นิดนึงนิดนึงนิดนึง
มันแล้วแต่ว่าใครใครใครจะนิดนึงเรื่องอะไรมันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองสภาวะอีกแค่นิดเดียวเองนะทุกอย่างนะคลังจักรวาลเปิดแล้วนะอันนี้สำคัญเลยเนี่ยหลายๆคนที่ว่าจะไม่ได้มาเมื่อตอนบ่ายนะหลายๆคนที่ไม่ได้มาตอนบ่ายนะความสำเร็จรอ MSR อยู่แล้วอันนี้เข้าใจไหมเอาไปทีละประโยคเลยความสำเร็จรอ MSR อยู่แล้วประโยคนี้เข้าใจไหมใครไหนคนไหนพิมพ์เข้าใจก็พิมพ์ว่า MSR ความสำเร็จ MSR รออยู่แล้วนะโอเคคุณวรรณาปัจจุบันใช่ MSR ปัจจุบันแต่ผลน่ะเป็นอดีตไปแล้วคือสภาวะของผลน่ะความสุขความอะไรของเราเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วใช่เข้าใจเข้าใจนะคนเนาะพี่พรมาคุณนันคุณถากมลเนาะโอเคคุณถากมลนะ MSR กุมารอินนะโอเคสาธุค่ะ MSR สาธุค่ะปัจจุบันแต่ผลลัพธ์จะเป็นอดีตไปแล้วMSR รวยกุศลกัลยาณมิตรนะฮะโอเค MSR คนไทยสุขรวยใช่คุณศิลป์นะ MSR รวยโอเคความสำเร็จรออยู่แล้วใช่ความสำเร็จรออยู่แล้ว MSR นะผลของ MSR มารออยู่อดีตแล้วมันรอรวยมันรอสำเร็จทุกอย่างเลยคลังเปิดตลอดเวลาอยู่แล้วMSR นิดเดียวหลั่งไหลพรั่งพรู MSR นิดเดียวหลั่งไหลพรั่งพรูนะเพราะงั้นแล้วนะระบบของ MSR นี่คือสุดยอดที่สุดยอดแล้วนะเพื่อนๆ นะเนาะอันนี้คือเราลืมอ่านตรงไหนเพราะเนี่ยมันเหมือนสแตมเหมือนสแตมว่าเงินรออยู่แล้วไงเงินรออยู่แล้วรอให้เรา MSR คือความสำเร็จรออยู่แล้วเนี่ยรอให้เราเนี่ยมาเข้าระบบ MSR นะเพื่อนๆคราวนี้เพื่อนๆมีตรงไหนที่ว่าเราค้างกันตรงไหนไหมไอ้เรื่อง MSR เนี่ยตรงไหนที่ว่าเราค้างกันไหมคราวนี้เดี๋ยวเราผ่อนคลายสบายๆใครที่มาที่หลังใครที่ลองจะพิมพ์อะไรเนี่ยมันเป็นการฝึกเพราะว่าถ้าเราจะขอบคุณเฉยๆกับ MSR ขอบคุณสภาวะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะ MSR ขอขมากรรมอโหสิกรรม MSR แผ่อุทิศ3โลก MSR แม้แต่ MSR รับพรมาสเตอร์เพื่อนๆจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆใช้คำว่า MSR ใช้อยู่ข้างในความคิดก็ได้ไม่ต้องพูดออกมาก็ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไม่รู้จักกับเราใช่ไหมเวลาเพื่อนๆอยู่ใช้ชีวิตปกติอ่ะเพื่อนๆดูเลยพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาใช้ MSR เป็นคำนำที่อยู่ภายในก็ได้เพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้จักกับเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรานู่นนี่นั่นเนาะเราก็ MSR แล้วก็ขอบคุณเขาสวัสดีเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ MSR ภายในเพราะว่าคำว่า MSR เนี่ยเป็นเหมือนรหัสของเทพของครูบาอาจารย์เราก็ไม่เอาไปพูดเล่นเพราะว่าบางทีบางคนเขาไม่ได้รู้จักกับเรา MSR อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเราก็ใช้ภายในจิตของเรานะพอเราจะรู้สึกพูดหรือเราจะคุยกับใครที่เขาไม่ได้รู้จักระบบของ MSR เนี่ยเราก็พูดหรือว่าภาวนาภายใน MSR อยู่ภายในของเราเนี่ยเนาะเพื่อนๆนะโอเคนะฮะคุณวรรณาบอก MSR น้ำพลังหินแป๊บนะคะโอเคอาบน้ำพลังงานหิน MSR เชื่อม MSR น้ำพลังหินด้วยกัน
ไม่เชื่อมนะไม่เชื่อมนะแต่ตอนนี้มันอาจจะพูดผิดพูดถูกเพราะถ้าเชื่อมเราเชื่อมฝ่ายเดียวถ้าเราขอเราก็ขอฝ่ายเดียวถ้าแต่ถ้าเรา MSR อาบน้ำพลังงานด้วยกันเนี่ยเราไปด้วยเลยเดี๋ยวค่อยดูนะคนอาบน้ำเนี่ยสถานสถานทั่วท้องห้องน้ำเลยเพราะทุกคนเนี่ย M อาบ MSR อาบน้ำพลังด้วยแล้วระหว่างที่อาบน้ำพลังก็ขอขมากรรม MSR ขอขมากรรมโหสิกรรมไปด้วยนะเพื่อนใช่เป็นรหัสเป็นรหัสจริงๆพี่พรเป็นรหัสเทพอ่ะเป็นรหัสของเหล่าทวยเทพใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเราอย่าไปพูดเล่นกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องกับเราเดี๋ยวเขาไปพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็รู้สึกเอานะรู้สึกเอาแล้วพูดกันเฉพาะในกลุ่มนี้เนาะในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มเนี้ยนะเพราะว่าตอนเนี้ยคนที่เขาไม่ได้เข้าระบบกับเราเนี่ยเขาก็ยังมาขออยู่เลยสภาวะเขาก็ยังขออยู่เลยขอถูกหวยขอปลดหนี้ขอไม่อยากยากจนขอเขายังใช้ระบบขอซึ่งเขายังไม่ได้เข้าใจก็ยังไปเปลี่ยนใครไม่ได้เราก็มีหน้าที่ MSR คนไทยความสุขร่ำรวยนะแล้วก็ MSR ไปแบบกว้างๆอย่างนี้ไปไงกว้างๆอย่างนี้ไปก่อนนะโอเคขอขมากรรมอโหสิกรรมจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะเพื่อนนะ2121นะ2021นี่เตรียมตัวเตรียมตัวเลยขั้นตอนที่1เลยขั้นตอนที่1ฟังเดี๋ยวขอมากรรมอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟังคำสอนมาเสริมอีกทีนึงจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะลองดูนะลองใช้คำว่า MSR นำหน้าดูนะทุกคนแหละเจ้ากรรมนายเวรทุกคนสถานมาสถานกลับกันหมดรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วเวลาดีลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปลดปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่งดึงกระแสความคิดกลับมาให้รู้ตัวทั่วพร้อมแผลในใจให้ได้รับการปลดปล่อยถอดถอนวิบากต่างๆหยุดส่งผลและเริ่มกระบวนการทางจิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไปกายกรรม3มโนกรรม4วจีกรรม3กรรมใดที่ข้าพเจ้าไม่เคยล่วงเกินท่านมาเซอร์ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งในอดีตและปัจจุบันในวันนี้ขณะนี้ขอให้ท่านจงโหสิกรรมไว้ณที่นี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญรัตนบารมีสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกทุกองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทุกองค์พระโพธิสัตว์ทุกองค์พรหมทุกองค์เทวดาทุกองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆสถานที่ในโลกนี้รวมถึงบารมีท่านมาสเตอร์ขอให้การกระทำของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้สำเร็จด้วยเถิดก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุดการแผ่เมตตาต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโก
โกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจากวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เพิ่มทุกคนลองส่งจิตส่งสภาวะออกไปในเรื่องของการ MS การในการรับพรนะที่ทรงอุบัติขึ้นมาโปรดเวนัยสัตว์ให้รับรู้ธรรมตามพระองค์ท่านขอบารมีของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพรหมและเทวดาทั้งหลายบุญกุศลที่เธอทั้งหลายได้กระทำมานับอสงไขยไม่ถ้วนทั้งบุญเก่าและบุญใหม่และบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาจงมาเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เธอทั้งหลายจงอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์คูณผลไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติคำว่าไม่ดีไม่ได้ไม่รู้ไม่สำเร็จจงอย่าได้เกิดแก่พวกเธอทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเธอเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนรับพรด้วย MSR ไม่เหมือนเดิมนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปหาครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆจะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาใครที่มีเจ้านายมีลูกน้องมีอะไรก็แล้วแต่ลองไปพร้อมกับระบบ MSR ดูจะไม่เหมือนเดิมนะจะไม่เหมือนเดิมและก็ทุกคนเนาะที่เข้ามาเนาะทักทายกันนะแล้วก็ MSR ขอให้ทุกคนมีความสุขนะทั้งรางวัลทั้งการเคาะจอเคาะใจทั้งอะไรก็แล้วแต่นะก็ขอทุกคนที่ว่ามาส่งสภาวะกันดีๆในทุกๆเรื่องราวก็ MSR เนาะทุกคนมีความสุขแล้วก็ความร่ำรวยนะเจริญทางโลกทางธรรมยิ่งขึ้นไปตามแต่ละบารมีแล้วก็ขอ MSR ให้กับทุกๆคนนะคะที่ได้เข้ามาส่งเรื่องราวดีๆเชื่อมโยงใยเรื่องราวดีๆขอให้อัพภูมิจิตภูมิธรรมของตนเองดียิ่งขึ้นไปนะสาธุสาธุ MSR สาธุ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 นะคะโอเคก็ใช่เวลาที่เรารับพรเนาะ MSR รับพรไม่เหมือนเดิมสถานน่ะเหมือนว่าสถานน่ะสถานน่ะมันสถานน่ะมันเข้าไปข้างในนะมันเข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในคุณเอมมี่โอเค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 สาธุสาธุสาธุนะคะคุณรัตนะคุณนันนะคุณกนกพรจริงไม่เหมือนเดิมนะรู้สึกไหมไม่ว่าบริบทไหนของเราก็แล้วแต่ในชีวิตของเราพอเติมคำว่า MRSR เข้าไปปุ๊บไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วบทนี้นะเพื่อนบทเนี้ยมีรูปคลังจักรวาลด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเติมแป๊บนะเดี๋ยวนะขอกราบเดี๋ยวนะแป๊บนะแป๊บนะในบทที่ว่ามาสเตอร์ให้พรเนี่ยมีรูปคลังจักรวาลด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อ่ะเนี่ยรูปที่มาสเตอร์ให้พรเนี่ยรูปสุดท้ายเนี่ยมาสเตอร์ใส่ฉากหลังเป็นคลังจักรวาลด้วยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ว่าไปฟังอยู่ในห้องแอปแดงอ่ะฉากสุดท้ายที่มาสเตอร์ใส่ในบทเนี้ยมีรูปคลังจักรวาลเนี่ยแล้วก็มีรูปแตมเนี่ยสองล่างเป็นร่างกายเนื้อแต่เป็นกายเนื้อก็กายเนื้อใหญ่มากนะใหญ่มากใหญ่เท่ากับสถานที่เลยแล้วอีกอันนึงอ่ะใหญ่กว่าสถานที่กำลังให้ทุกคนเนี่ยไปดูรูปเนี่ยที่มาสเตอร์ทำคือรูปนี้มาสเตอร์ทำไว้นานแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ยังเข้ากันไม่ได้ใช่ไหม
แล้วเราก็เข้ากันได้แล้วตอนเนี้ยเราจึงต้องไปดูรูปย้อนหลังแล้วเราเนี่ยจะได้ MSR จินตนาการกายเนื้อกายพลังกายแสงของเราว่ามันต้องใหญ่ขนาดไหนและคำว่าปักธงแห่งความร่ำรวยเนี่ยเป็นธงแห่งแสงสว่างใหญ่ขนาดไหนเพื่อให้เรากับจักรวาลเนี่ย MSR กันได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะเพื่อนนะแล้วเพื่อนๆนะตอนนี้มีคนใหม่ที่ไม่ได้มาตอนบ่ายไหมMSR ฟังคำสอนมาสเตอร์2บทไหมฟังพร้อมๆกันฟังแบบ MSR ไม่เหมือนเดิมวันนี้ฟัง4รอบแล้วเนี่ยเมื่อตอนบ่ายหลายๆคนจะได้ฟัง4รอบหลายๆคนจะได้ฟังแค่รอบนึงใช่เพราะว่าโลกก็คือเล็กจักรวาลก็แทบจะไม่เห็นโลกใช่ไหมโลกก็ว่าเล็กแล้วเรานี่เล็กกว่าโลกอีกแล้วบ้านเราต้องใหญ่มากมันคือแสงอะธงก็แสงตัวเรานี่ก็แสงสว่างออร่ารัศมีเจอจรัสนะเจอจรัสเนาะโอเคทุกเหตุการณ์และอีกอันนึงนะทุกคนMSR ในความรู้สึกของเรานะเราก็คือว่าคือระบบที่มาช่วยทำให้เราเจริญสติแหละเวลาเราจะพูดอะไรอย่างน้อยตอนนี้ระบบ MSR เนี่ยคือการสะท้อนใช่ไหมสะท้อนเรื่องราวเรา MSR ออกไปสิ่งที่กำลังเป็นความสิ่งความสำเร็จที่เราสะท้อนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอดีตทันทีเพราะว่าเราเริ่มมาเข้าระบบ MSR และก็ส่งผลให้เราอะก่อนที่เราจะพิมพ์อะไรออกไปเนี่ยเราก็เจริญสติไปด้วยว่าต้องมีคำว่า MSR ก่อนปกติแล้วก็สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมทุกคนจะไปทำงานใช่ไหมจะไปทำงานต้องเจอเพื่อนร่วมงานเจออะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะแต่ภายในของเราเนี่ย MSR ก่อนละ MSR เราเนี่ยทักทายกันปกติแต่ว่าภายในเขากับเราไม่ปกติระบบภายในกับระบบภายในของเขากับเราไม่ปกติคือระบบของ energy พลังกับพลังจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนหากเราสวัสดีเขาด้วยระบบ MSR ตอนนี้เนาะในประเทศไทยไปไหนก็ MSR สวัสดีค่ะ MSR มันจะเข้าถึงไงมันจะเข้าถึงสภาวะภายในมันจะเข้าถึงสภาวะภายในของเรานะเข้าถึงสภาวะภายในของเราและเขามันจะมีความซาบซึ้งมันจะไม่ได้แค่คำว่าสวัสดีจะไม่ใช่แค่คำว่าสาธุคือสาธุของเราเนี่ยก็เป็นคำสาธุที่มันมาจากความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วเราถึงได้พิมพ์คำว่าสาธุหรือว่าพูดคำว่าสาธุออกมาแต่มันยิ่งกว่านั้นอ่ะมันมีความยิ่งใหญ่มันมีความปิติมันมีความยิ่งกว่าสาธุเหมือนสาธุใหญ่เท่าเนี่ยใหญ่เหมือนที่เรากำลังจินตนาการอ่ะเหมือนกับธงอ่ะที่เราจินตนาการอ่ะคำว่าสาธุเนี่ยมีพลังแสงสว่างใหญ่แบบนั้นน่ะเหมือนเราพิมพ์ก็คือคำว่าสาธุก็เหมือนเป็นตัวหนังสือเล็กๆเนาะคำพูดก็เป็นแค่คำพูดว่าสาธุอะไรเงี้ยแต่พอ MSR สาธุ MSR สวัสดีค่ะเนี่ยมันเหมือนแบบอุ๊ยสะท้านไปหมดเลยอ่ะสะท้านสะเทือนกลับมาแล้วกลายเป็นอดีตไปเลยอ่ะคนนั้นจะจำเราได้ตราตรึงจิตเลยสาธุครั้งนึงเนี่ยมันเป็นสาธุระดับจักรวาลไปเลยเนี่ยเพื่อนรู้สึกมั้ยล่ะรู้สึกไหมมันไม่ใช่สาธุแบบสาธุอย่างเงี้ยไม่ใช่เสียงแบบดังมากเสียงดังมากคือแสงไปไกลมากแสงแบบสาธุนี่มันสะท้านสะเทือน3โลกนะเพื่อนเนี่ยรู้สึกไหมอ่ะใช่ลองนะใครที่แบบว่าสาธุแบบสาธุเฉยๆกับ MSR สาธุเนี่ยลองดูเลยไม่เหมือนเดิมสภาวะเปลี่ยนไปเลยแล้วพอเราเข้า MSR เนี่ยจะทำให้เราลดละสภาวะที่ไม่ใช่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราทุกคนก็ไปอยู่ในสภาวะของเศรษฐีมหาเศรษฐีในความรู้สึกของเราในจินตนาการของเรา MSR เศรษฐีมหาเศรษฐีคือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะอาจจะมีคู่ครองมีบ้านเรือนมีอะไรก็แล้วแต่เป็นสภาวะของเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ว่าใจบุญมีเมตตามีเงินมีทองแล้วก็ปฏิบัติธรรมตื่นเช้ามาก็ดูแลบริวารอะไรของเขาเรียบร้อยทำมาหากินแล้วปกติตกเย็นมาทานข้าวอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยก็มานั่งพูดคุยกัน
อะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปสวดมนต์สมาธิภาวนาเดินจงกรมเนี่ยสภาวะของเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นแบบนี้ตื่นเช้ามาจะตื่นแต่เช้าเนี่ยยังเอ็มพากันทำเนี่ยหลายๆคนเข้าไปตื่นเช้ามาก็คือมาสวดมนต์ภาวนาสมาธิเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปทำภารกิจดูแลตนเองดูแลครอบครัวสารทุกข์สุขดิบการทำงานทำมาหากินกันไปแต่ระหว่างที่เราทำมาหากินปกไปด้วยความสุขไงไปด้วยความสุขไม่ได้ไปแบบว่าใช้ชีวิตวุ่นวายแบบเดิมแล้วชีวิตมันจะไปแบบสบายๆมีความสุขอะมันไปด้วยความสุขเพราะมันคือความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมันเกิดขึ้นในความเป็นเราแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นในความเป็นเราแล้วเนี่ยนามเกิดรูปเกิดอันนี้สำคัญนะเพื่อนๆอันนี้สำคัญนะนามเกิดรูปเกิดนามเกิดรูปเกิดพอนามเกิดปั้งความรู้สึกรับเงินล้านไปแล้วมันก็คืออดีตไปแล้วทั้งที่เงินล้านเนี่ยมันจะมาพรุ่งนี้แต่เรารู้สึกไปแล้วเรารู้สึกไปแล้วและงานที่เราทำเนี่ยงานที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะส่งผลกับการ MSR ของเรานะคนบางคนเนี่ยเขาทำงานรายได้วันละ1,000ก็คือโอเคเลยบางคนก็รายได้วันละ3,000บางคนก็รายได้วันละ 5,000 บางคนก็รายได้วันละ 10,000 หรือบางคนก็รายได้วันละ 100,000 บางคนก็รายได้วันละ 100,000 หรือว่ามีเงินพิเศษเข้ามาจากการตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเขาจะ MSR ตามจิตหรือตามสภาวะที่มันเกิดการน่ะที่มันเกิดการภายในทุกคนน่ะเมื่อเราเข้ากระบวนการไปแล้วอ่ะเราจะรับรู้ทุกอย่างด้วยสภาวะภายในของเราทุกคนนั่นแหละนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะฟังคลิปมาสเตอร์อีก2คลิปนะด้วยระบบ MSR นะด้วยระบบของ MSR นะ MSR สวัสดีทุกคนนะยินดีมากมาตอนนี้เป็นทามมิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะฟังคลิปมาสเตอร์เนาะฟังคลิปมาสเตอร์ด้วยระบบ MSR นะจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะ2คลิปต่อเนื่องนะความว่างนะความว่างมีผลกับการที่เราMSR แล้วก็เกิดอะไรขึ้นในชีวิตในทางที่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็คือจะส่งเสริมในระบบ MSR ของเราได้ดีขึ้นด้วยนะโอเคจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนะคะทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจักรวาลดวงดาวโลกคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกิดจากความว่างและกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าอสังขตธรรมคือไม่มีสิ่งปรุงแต่งให้เกิดขึ้นได้1กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่ากฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้2กฎแห่งเหตุผลเช่นทุกเหตุแห่งทุกการดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกเราเรียกว่ากฎอริยสัจ4คือมีทุกสมุทัยนิโรธมรรค3กฎแห่งเหตุปัจจัยยิงอาศัยกันคือกฎปิทักปัจจยตาเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นจากกฎธรรมชาตินี้เองที่เป็นปฐมเหตุให้ธรรมธาตุแห่งความว่างกลั่นเป็นธรรมแปรรูปออกมาเป็นฝอยละอองแห่งสังคตธรรมคือธรรมที่มีสิ่งปรุงแต่งได้และในทุกเนื้ออนุแห่งสังคตธรรมที่เกิดขึ้นมานั้นจึงถูกอาบชุ่มด้วยกฎแห่งธรรมชาติคือทุกสรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้มีเหตุผลมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันสรุปได้ว่ากำเนิดแห่งจักรวาลโลกสรรพสิ่งล้วนมาจากปฐมธาตุเดียวกันทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันและด้วยอำนาจแห่งกฎอิทัปปัตยตาทำให้เกิดวิวัฒนาการมาเรื่อยๆของทุกสรรพสิ่งไม่มีวันจบสิ้นมีการสมมติมิติแห่งการเวลาขึ้นมาเป็นวันเดือนปีมีอดีตปัจจุบันอนาคตและเกิดเป็นสมมติประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงคำอวยพรต่างๆในปีใหม่แห่งความเป็นสมมตินี้ข้าขออำนาจแห่งกฎธรรมชาติให้ทุกท่านมีพุทธปัญญาเข้าถึงปฐมธาตุเดิมแท้ของเรากลับสู่ความว่างว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสตัณหาอุปทานทั้งหลายทั้งปวงคืนสู่ความว่างเป็นศูนย์ตาธรรมที่มีแต่ความสุขสงบเย็นเป็นนิพพานสุขดังสุภาษิตที่ว่านิพพานังปรมังสุขังเธอสวัสดีวันปีใหม่ค่ะเมื่อใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านเพราะมีปัญหาการเงินการงานความรักเครียดหาทางออกไม่ได้ทั้งที่อยากมีใจที่สงบว่างแต่กลับเหมือนปัญหามากขึ้นเมื่อใดที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นใจ
จงอย่าให้ใจสงบไม่ต้องทำอะไรนิ่งๆอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่อย่างปกติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนทำงานคือมีสติรู้สภาวะที่เป็นอยู่นั้นตามธรรมชาติสังเกตดูสภาวะขณะนั้นที่จิตคิดฟุ้งซ่านแต่อย่าใส่ใจเพียงตามรู้เท่านั้นปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราสงสัยและเข้าไปเกาะเกี่ยวใส่ใจกับความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นซึ่งมันทำลายพลังสมาธิจากเราไปทำให้เราต้องทำตามหรือขัดแย้งโต้เถียงกับความคิดเหล่านั้นจึงเกิดเป็นตัวตนหนาแน่นขึ้นมาปัญหาต่างๆก็จะตามมาอีกมากมายเพียงเราปล่อยวางสังเกตตามรู้แต่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกๆอย่างที่เรารู้สึกวุ่นวายในใจที่เกิดขึ้นจะค่อยๆสงบลงตามธรรมชาติของมันเองเหมือนน้ำขุ่นที่ตกตะกอนเป็นน้ำใสเมื่อน้ำนิ่งนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อจิตนิ่งเราจะรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นของมันเองตามกฎของธรรมชาติคือการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยนั้นโดยไม่อาจบังคับได้และเมื่อใดที่มีความรู้สึกใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอีกไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งเราก็แค่มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเหมือนเดิมและเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆจิตเราจะนิ่งสงบว่างเย็นไม่ต้องรอ7วัน7เดือน7ปีทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำให้มากจะเกิดปัญญาและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในที่สุด2คลิปนี้เพื่อนๆไปฟังเพิ่มเติมฟังได้เรื่อยๆก็จะทำให้เราเพราะสแตมเองก็ต้องฟังเนาะก็ฟังก็อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำความเข้าใจเรื่องราวคล้ายๆแบบเนี้ยจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านไหนสอนก็ได้นะเพื่อนนะให้เราได้สภาวะนะสมมุติบัญญัติของแต่ละครูบาอาจารย์ก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เราเรียนมาเข้มข้นแล้วเข้มข้นแล้วเอาเรื่องราวไม่เข้มข้นแล้วกันผ่อนคลายสบายผ่อนคลายสบายมาทุกคน MSR ทุกคนร่ำรวยผ่อนคลายสบายพรุ่งนี้เป็นอดีตไปแล้วนะความจริงๆพรุ่งนี้เรากำลังจะจุดธูปแต่ความจริงๆแล้วผลลัพธ์มันเป็นอดีตไปแล้วเนาะแล้วก็ความถูกหวยรวยเบอร์เป็นอดีตไปแล้วนะโอเคคุณโอนะคะพี่พรนะฮะคุณคณิตนะฮะคุณนกนะฮะคุณหงหยกนะMSR ทุกคนคุณเต้นะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเต้นี่ทักทาย2คนเชอเอมนี่คือว่า MM ก็ไม่ใช่ใช่ไหมหยอกโอเคคุณกนกพรนะโอเคคุณสุทธินีนะคุณเกดแก้วจุฬามณีนะคะคุณปูนะคุณทันวลัยคุณทากมลเนาะหักค่าลูกน้องแล้วกำไรวันละ 10,000 โอเคกำไรพี่พอนะสาธุ MSR โอเคสู่ความสำเร็จนะสาธุ MSR ทุกอย่างที่เราจะเชื่อมโยงใหญ่เนาะทุกอย่างที่เราจะลิงก์ถ้าใช้คำว่าเชื่อมเราก็เชื่อมฝ่ายเดียวเนาะถ้าเราจะเชื่อมก็เชื่อมฝ่ายเดียวเนาะเราต้องใช้คำว่า MSR ก็นึกได้ก็เปลี่ยนทันทีก็คือว่าเมื่อก่อนเราจะถนัดคำว่าเชื่อมคำว่าขอคำว่าปรารถนาคำว่าอธิษฐานคำว่าสื่อจิตสั่งจิตคำว่าโปรแกรมใช่ไหมเราก็ใช้กันมาชัยตังก็ใช้มากับปกติทุกคนเลยเหมือนกับเวลาที่เราโกรธเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอิจฉาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจับจบมันได้อะแล้วเราจบมันได้อะเหมือนกันกับวันเนี้ยที่เราอ่ะ
MSR 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 และบางทีเราก็ยังต้องเผลอไปใช้คำว่าปรารถนาขอหรือว่าสั่งจิตหรือว่าโปรแกรมจิตหรือว่ากดแรงดึงดูดแล้วสังเกตว่าบางครั้งที่ว่าเราใช้ระบบเดิมๆอ่ะทำไมเราขออย่างนึงทำไมถึงได้อย่างนึงหรืออะไรเงี้ยบางทีมันมาด้วยความที่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าในระบบ MSR เนี่ยเขาจะลิงก์เนาะลิงก์เรื่องเดียวกันเท่านั้นแล้วก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะไอ้ความที่ว่ากลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้2วันพรุ่งนี้3วันพรุ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือสภาวะของการที่เราตอนยกหูนั่นแหละสำคัญมากเลยตอนยกหูคือการที่รับสิ่งนั้นแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็ได้กันแหละสเต็มอ่ะก็คือว่าจริงจังคือเราจริงจังทุกคนได้กันแล้วแหละคือว่าเพียงแค่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องราวใหม่ไงมันเป็นเรื่องราวใหม่เราเคยใช้แต่คำอธิษฐานเลยใช้แต่แบบเดิมกันเรามาปรับเปลี่ยนเรื่องราวกันใหม่เพิ่งจะได้เมื่อตัวเราเองเนี่ยที่ว่าจะที่มาเสือสอนครั้งแรกก็ไม่ได้รู้ไม่ก็ยังสเนกฟิตนะก็ยังไปตามน้ำอ่ะตามน้ำว่าเป็นอย่างนี้แต่โดยสภาวะแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจด้วยความคิดด้วยซ้ำไปแต่เข้าใจเป็นคำพูดก่อนเพราะว่าต้องพูดก่อนคือเรายังไม่เข้าใจด้วยความคิดยังไม่เข้าใจด้วยความรู้สึกแต่ก็ต้องพูดก่อนเพราะว่าเราก็มีความ MSR ความมั่นใจที่ว่าในเนี้ยผู้มีบุญบารมีเนี่ยต้องมาเจอต้องอยู่ในนี้ MSR คือต้องอยู่ในนี้เพราะงั้นเรามีหน้าที่พูดคนในเนี้ยเขาจะ MSR เข้าใจด้วยความคิดด้วยคำพูดด้วยความรู้สึกแต่คือเขาเป็นผู้มีบุญไงเขาเป็นผู้มีบุญไงเขาเป็นผู้มีบุญเพราะงั้นเราเองยังไม่เข้าใจแต่เรามีหน้าที่มาพูดต้องพูดก่อนพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าใจที่หลังสไตล์เต็มเป็นอย่างนี้ตลอดนะบารมี MSR บารมี MSR ใหม่เลยรู้หรือบางครั้งในสภาวะคือรู้แล้วก็ทำไปแล้วแล้วถึงย้อนกลับมารู้จริงๆแล้วจริงๆอ่ะรู้ก่อนนะจริงๆอ่ะรู้ก่อนด้วยสภาวะมาจริงๆนะเพื่อนเรารู้ก่อนที่เราไปคลังจักรวาล นะคือก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ในสภาวะของเราที่ว่าเราไปเข้าสภาวะคลังจักรวาลจริงๆเรารู้กันมาก่อนนะเพราะอะไรรู้ป่ะคลิปของไอ้แตมเนี่ยก่อนที่มาสเตอร์จะพาเราไปคลังจักรวาลหรือว่าพาเราเข้าใจเรื่องของเรโซแนนซ์เนี่ยหรือสภาวะของเราจะเข้าใจเพราะว่ามาสเตอร์สอนเรื่องของคลังจักรวาลโดยเฉพาะเรื่องของการเรโซแนนซ์เนี่ยนานมากตั้งแต่ไม่ได้อยู่ออนไลน์กันนะนานมากแล้วใช่ทําก็ฟังเข้าหูซ้ายเข้าหูทองเข้าออกหูเงินน่ะหูทองหูเงินทะลุกันไปทะลุกันมาอย่างเงี้ยดูหูตัวเองดิหูนี่เหมือนไอ้นี่มั้ยเหมือนอวตารมั้ยดูเหมือนเยอะเนาะหูนี่เหมือนอวตารเลยเนาะเพื่อนๆเนาะแถมน้ําแหลมมานี่เป็นไอ้นี่เลยเนี่ยเหมือนอวตารเลยเนี่ยเหมือนในโลกอะไรสักอย่างเลยเพิ่งสังเกตหูตัวเองเนี่ยโอเคและเราแล้วคลิปอะเวลาที่เราจบคลิปใช่ไหมพอเราจบไลฟ์เขาจะตัดคลิปให้เราตัดคลิปให้เราทีละสั้นละสั้นแล้วเราก็เอาคลิปเนี่ยไปวางและเราก็จะใส่เป็นไข่ทองเหรียญทองใส่เกล็ดทองระยะวิ่งวับวิ่งวับเรื่องทองมาเนี่ยก่อนมาสเตอร์จะมาย้ำและสภาวะเราบารมีของเราเนี่ย MSR ถึงพร้อมคือทุกอย่างอ่ะมันเกิดการเพื่อนๆลองดูตัวเองก่อนเลยกันสังเกตจากตัวเองเรื่องบางเรื่องที่มันสำเร็จอยู่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเคยรู้สึกมาก่อนนะลองนึกดูทุกคนลองนึกดูว่าความสำเร็จของทุกคนในตอนนี้อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ว่าทุกคนอยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาช่วยเรามีความสุขเนี่ยร้อนนะก็รู้สึกว่าอยากได้พัดลมเขาก็สร้างเครื่องพัดลมมาให้เย็นอยากจะได้เครื่องทำแอร์ก็มีคนสร้างแอร์มาให้มืดอยากจะได้ความสว่างเขาก็ทำไฟฟ้ามาให้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรสักอย่างที่จะช่วยให้ฉันมีความสุขอะมีไหมอะหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะมีการโปรแกรมนะ
ตอนนั้นใช้คำว่าโปรแกรมนี่ใช้คำว่า MSR นี่มีตั้งนานแล้วนะเขาก็รู้สึกแหละมีไหมนะเครื่องอะไรที่ทำให้เรามีความสุขไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งไม่ต้องอะไรกันเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีเครื่องอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าตอนที่ตามอยู่แอปแดงตอนที่อยู่แอปแดงมีหลายคนเลยบางคนซื้อหลายแบบเป็นเครื่องขนาดเล็กนะเครื่องตัวละเครื่องละ15,000เครื่องเล็กนะบางคนซื้อ5ตัวบางคนซื้อ6ตัวบางคนซื้อ9ตัวบางคนซื้อ10ตัว10เครื่อง10เครื่อง10เครื่องเขาไปวางเป็นเครื่องประดับบ้านเขาเลยแล้วเขาก็บอกว่ารอมานานแล้วไอ้เครื่องแบบเนี้ยรอมานานแล้วอยากได้มานานแล้วนะเพราะบางคนเขาเรื่องของหินเขาชอบหินอะไรกันมาแล้วแล้วเขาก็สัมผัสได้รู้สึกได้แล้วคนที่เขามีเครื่องไปเยอะๆแล้วเขาเปลี่ยนทุกคนสภาวะทุกคนเขาเปลี่ยนหมดแหละเพียงแค่ว่าจะมีสติรับรู้สึกที่จะไปในทิศทางไหนแค่นั้นเองนะทิศทางไหนแล้วก็วันนี้หลายๆคนที่ว่าจะแต้มโพสต์ที่แอปฟ้าว่า เครื่องนะวันหนึ่งเนี่ยนะ MSR ไม่รู้ว่าใส่ MSR หรือเปล่านะเดี๋ยวดูเลยแล้วกันว่าใส่หรือเปล่าแอปฟ้าวันนี้เมื่อเช้าโพสต์ไปนะสภาวะนะแป๊บนึงนะ MSR The Crystal Machine นะ by Stam X นะX ตอนนี้ก็คือไม่ใช่ X Sexy นะเป็น X ของความทวีคูณเนาะความทวีคูณที่เราช่วยเหลือกันทวีคูณในเรื่องราวของพลังงานทวีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะทวีความสุขทวีความมั่งคั่งร่ำรวยนะมาสเตอร์สแตมป์เอ็กเนาะเครื่องพลังไม่ผลิตอีกแล้วเนาะหากมีมาใหม่สำหรับวางที่นครราชสีมาเมืองคุณย่าโมเนาะ MSR 5G 10G เปิดสัญญาณรับฟรีๆนะอันนี้แตมป์ก็โพสต์ไปที่แอปแอปฟ้านะคะนี่ไม่ได้นินทาเนี่ยมียิ้มดีรวยสุขสว่างเบิกบานนี่หลวงพี่นะเนี่ยนี่หลวงพี่นะใส่สติกเกอร์ร้องไห้มาเนี่ยนี่หลวงพี่เนี่ยเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่เป็นหลวงพี่ที่ว่าเชตแตมเพิ่งถวายเครื่องใหญ่ไปให้เนี่ยเป็นแล้วเนี่ยวันที่แตมสละชิ้นงานพลังอ่ะเนี่ยเข้าใจเขาเลยเนี่ยเขาร้องไห้เนี่ยเพิ่งถวายเครื่องให้ท่านไปเนี่ยยิ้มดีรวยสุขสว่างเบิกบานเนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะมาเปิดไลฟ์อาจารย์ถวายเครื่องใหญ่หลวงพี่ไปเนี่ยหลวงพี่ก็อยากได้ปรารถนาก็เลยถึงตอนนี้จะ MSR มาไม่มามันก็คือไม่มีไงMSR มาก็ไม่มีว่าไม่มีมันเพราะว่าคือมาสเตอร์ท่านทำอะไรอ่ะท่านเขาเรียกว่าท่านมองคือท่านดูสารระบบหมดแล้วอ่ะดูสารระบบหมดแล้วอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องผลิตเครื่องแบบนี้ที่จะออกไปว่ามันมีระบบของ 5G 10G มาแล้วไงแล้วก็มาแล้วมันมีการทดลองทดสอบมาแล้วไงการที่เราจำหน่ายเครื่องพลังที่แอปแดงแล้วก็แอปฟ้าเรามีตัวอย่างแล้วว่าเหมือนกิ้งก่าได้ทองอ่ะคือคนที่บารมีไม่ถึงพร้อมแต่มีตังก็คือไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเขาไม่ได้ใช้ฟังก์ชันเขาแบบเพื่ออัพภูมิจิตภูมิธรรมอ่ะเอาไปแค่เพื่อหวังร่ำรวยอย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ว่าจะช่วยเหลือผู้คนในองค์รวมขึ้นพลังงานเนี้ยมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนนั้นเพื่อนมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนเรามาเพื่อช่วยเหลือผู้คนเราก็เลยแบบว่าไม่ต้องขายเครื่องก็ได้นึกออกไหมไม่ต้องขายเครื่องก็ได้ทุกคนมารับที่นี่ตอนนี้เรียกว่าสภาวะแบบเชื่อมแบบการเชื่อมมันเปลี่ยนไปก็คือว่าแอบซอปชันเลยโดยการอาบน้ำถ้าปรารถนาหรือ MSR การอาบน้ำเนี่ยก็คือเอาพลังเข้าตัวไปเลยอาบตัวไปเลยเอาพลังเข้าไปในกายพลังไปเลยแบบนี้ไปเลยนะแล้วถึงเวลาปุ๊บก็เอาน้ำพลังที่อาบนั่นแหละสภาวะทั้งหมดแหละมาเชื่อมอันนี้นะมาเชื่อมอันนี้เลย
เอาแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆเลยและก็เข้าใจนะเข้าใจนะคือคนแต่จริงๆแล้วหลวงพี่เนี่ยเครื่องที่ให้ไปกับที่มีอยู่ก็ใหญ่แล้วใหญ่บึ้มแล้วนะใหญ่บึ้มมากแล้วพลังเยอะมากแล้วนะแล้วก็ MSR อีกโพสต์นึงที่ว่าโพสต์วันนี้ก็คือ MSR ขอบคุณทุกๆคนที่ยังรอที่ยังรอเรารอระบบของท่านมาสเตอร์นะฮะก็คือมันต้องรอแหละณเวลาที่มันไม่ได้ณเมื่อที่เราหยุดไปแล้วเราไม่ได้แล้วเรามาพูดเขาเรียกว่ายิ่งแย่เขาเรียกว่าสภาวะเราแย่แล้วเรายิ่งมาพูดก็จะพาแต่ทุกคนไปมุ่งเรื่องรวยแบบรวยที่มันไม่ใช่เนี่ยเข้าใจไหมคือรวยแบบรูปธรรมอ่ะแล้วสภาวะไม่รวยอ่ะมันก็เหนื่อยกันหมดน่ะนึกออกไหมเราก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยแต่มารอบนี้มันเป็นสภาวะของเศรษฐีมหาเศรษฐีเข้าถึงสภาวะของความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีภายในนามเกิดรูปเกิดนามเกิดรูปเกิดนะอันเนี้ยที่มารอบนี้เป็นแบบนั้นเลยMSR นะระบบสร้างมหาเศรษฐีแบบฟรีๆ MSR คนไทยสุขร่ำรวยอันนี้คือ MSR เป้าหมายของเรานะเป้าหมายของเราทั้งหมดที่มากันในตอนนี้เนาะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาก็มีหน้าที่ MSR กู้สภาวะของตนเองทำให้ตนเองเนี่ย MSR เศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นรูปเป็นนามธรรมพอสภาวะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นนามธรรมแล้วเนี่ยก็รูปธรรมทุกอย่างอ่ะ5บาท10บาท20บาท100บาท10,000บาทแสนบาททุกอย่างมันก็จะหลั่งไหลพรั่งพรู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 และเราอ่ะจำไว้เลยว่าไอ้สภาวะของ MSR คือสภาวะที่ผลสำเร็จรอเป็นอดีตอยู่แล้วรอพอเรา MSR ปึ้งเขาก็กลายเป็นอดีตเลยนะเขารอเราอยู่นะฮะนะครูทุกตานะคะMSR ทุกคนเลยนี่สำคัญนะนามเกิดรูปเกิดนามเกิดรูปเกิดนะฮะคุณสู่ความสำเร็จนะMM นะดีทุกคนนะฮะคุณน้ำหวานนะฮะน้ำหวานนะคุณคณิตคุณกนกพรใช่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยเอา MSR เนี่ยไปใช้ในระบบของงานการของตนเองอ่ะก่อนด้วยตื่นเช้ามาเนี่ย MSR เนี่ยค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยอะไรของเราเนี่ยในสารระบบของเราเนี่ยด้วยนะลูกสามีภรรยาทุกอย่างอ่ะมันจะต้องประกอบประกุมกันไปในทิศทางเดียวกัน MSR ไปทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องสภาวะในเรื่องของสภาวะก็ต้อง MSR จินตนาการถึงบ้านของเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญที่ว่าสามีภรรยานะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญให้ทุกคนต้องจินตนาการให้มันให้เราอ่ะเป็นแต่สภาวะนั้นไงเศรษฐีมหาเศรษฐีอ่ะเวลาที่เขาพูดกันคุยกันอ่ะเนาะมันก็จะเป็นภาษาที่มันไม่ใช่มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนก็จินตนาการเอาแล้วกันนะเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยนะตื่นเช้ามาเนาะตื่นเช้ามากลางวันเที่ยงบ่ายเย็นนะก่อนนอนอะไรเงี้ยสภาวะเนี่ยก็ความรู้สึกอะเราก็ทำทันทีนั่นแหละแต่ว่าความเป็นจริงอะบางทีบางคนอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นโดยตรงเราก็ต้องก็เนี่ยก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่าแก้ไขเฉพาะหน้าไปรอบๆรอบๆรอบๆไปเนี่ยนะแก้ไขกันเป็นรอบๆรอบๆกันไปนะคุณแดงนะฮะเพิ่งเข้ามาค่ะสวดมนต์เพิ่งจะเสร็จอะMSR สาธุนะเจ้าค่ะโอเคครูตุ๊กตานะ MSR ทุเรียนทุเรียนครูตุ๊กตานะลูกค้าเศรษฐีโอนง่ายจัง MSR ไปเลยเนาะใช่ครูตุ๊กตานะกำลังไลฟ์โอเค MSR พลังเจ๊มาดนะ MSR ค้าขายมั่งคั่งร่ำรวยใช่MSR คุณแดงเรา MSR ในสารระบบของเราด้วยนะในสารระบบของเราก็ทุกคนก็กำลังทำอยู่นั่นแหละนะทุกคนก็กำลังทำอยู่นั่นแหละก็ที่ทำที่ดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปนะฮะอืม
เดี๋ยวระบบ MSR เนี่ยก็จะมีคนรู้จักเยอะนะแล้วก็ทุกคนก็จะเข้าระบบนี้อัตโนมัติแหละวันแรกๆที่เราคุยกันอ่ะมันก็เหมือนยากกันแหละเพราะแสตมป์ก็เหมือนยากเหมือนกันจําก็งงไปหมดนะ MSR MR อะไรเงี้ยแล้ววันแรกอ่ะ MSR Master ก็ให้มาแล้วแต่ว่าแสตมป์ก็ยังไม่เข้าใจ MSR คืออะไรยังมาพูดก็ยังพูดผิดเลยวันนี้ใช่มั้ยเอ็มคุณเฮงพูดก็ยังพูดผิดเลยพูดก็ยังพูดผิดเลยก็เนี่ยแหละตั้งใจเราก็ตั้งใจเชื่อมั่นศรัทธาเป็นระบบที่ดีที่สุดของเราตอนนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็ MSR วันนึงราคาจะแพงกว่าทองคำเครื่องพลังงานหินเนาะหนึ่งเดียวใน3โลกเนาะอันนี้อาจารย์ก็บอกไปแหละว่าแล้วเวลาไรเราไปเม้นกันในนั้นอ่ะไม่รู้จักบางทีไม่รู้จักคันนะหมายถึงว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีใครจากในนี้ไปไหมอย่างเช่นโอ้ยหลายชื่อมากเลยเนี่ยโอเคดี220022MSR Easy Money โอเคดีสบายง่ายสบายMSR เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจริงๆแล้วเนี่ย3โลกเนี่ยท่านก็ MSR แบบนี้นะเหมือนกับวันนี้ที่เราเล่าความฝันน่ะที่เราเล่าความฝันเนาะแต่เป็นความฝันถ้าเราเล่าด้วยสภาวะที่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านเนาะหมายถึงว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในความเป็นรูปธรรมเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อจรัญจริงไหมแต่ว่าในความของพลังงานในเรื่องของจิตวิญญาณหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไปเจอท่านตอนเราสวดมนต์สมาธิหรือว่าอะไรหรือไงก็ไม่รู้แหละก็เวลาเรานอนแล้วเราฝันเนี่ยแล้วเราก็เลยไปฝันถึงท่านใช่ไหมแล้วก็เสมือนจริงน่ะเสมือนจริงเลยก็เลยว่าท่านเองก็ยังบอกเลยเนาะในความนั้นน่ะที่ว่าเล่าตอนบ่ายก็คือว่าท่านไม่ได้มาเพื่อที่จะมาพูดเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดแต่ท่านมาเน้นว่าให้ปฏิบัติที่บ้านน่ะให้ทุกคนปฏิบัติที่บ้านให้ปฏิบัติที่บ้านโดยไม่ต้องใช้เงินเลยให้ทําอะไรกันอยู่ที่บ้านเนี่ยสวดมนต์สมาธิภาวนาเนี่ยซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยยังมีคนที่คิดว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมอ่ะต้องไปตามสถานที่ไงคือว่าถ้าเราว่างอ่ะถ้าเราว่างนะพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาทุกอย่างอิ่มเต็มอุดมสมบูรณ์หมดแล้วอ่ะเราก็สามารถทิ้งบ้านเรือนไปเพื่อปฏิบัติหรือว่าเข้าป่าได้เลยแต่ถ้าวันนี้ปัญหาในบ้านของเราเนี่ยมันยังคลาคลั่งไปหมดเลยเนี่ยเราจะทิ้งไปก็ทุกข์มันก็อยู่ที่ใจทุกข์ที่ใจที่กายของเราเนาะสุขทุกข์เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เรากำลังมีความทุกข์อยู่อ่ะแล้วเราก็ทิ้งบ้านไปเลยและเราก็จะเข้าไปวัดไปปฏิบัติสัก7วัน14วันเงี้ยแล้วก็ไปกลบไงไปกลบเอาสมาธิกลบเอาสิ่งแวดล้อมที่ว่าไม่มีคนในครอบครัวเรากลบกดสภาวะนี้เอาไว้แล้วพอกลับมาแล้วก็ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้อีกสามีภรรยาลูกๆบริวารที่มันไม่เข้าใจกันอีกมันคลุกกุ่นในบ้านอีกท่านก็เลยมาเนาะย้ำว่าเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกไงในความรู้สึกเรานะที่เราฝันถึงท่านนะมันเป็นสิ่งที่ถูกอะว่าเรากำลังทำกันเนี่ยทุกคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราปฏิบัติกันเพื่อความสำเร็จร่ำรวยความสุขก่อนนะความสุขความร่ำรวยในบ้านของเราถ้าวันนี้ในบ้านเราไม่ได้มีความสุขความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเราก็เอาเงินที่บ้านไปวิ่งทำบุญนู่นนี่นั่นมันก็ยังไม่จบไงมันก็ทำได้แหละแต่มันยังไม่จบแต่ถ้าให้จบเลยก็คือต้องเคลียร์สภาวะในบ้านให้หมดเลยทั้งความสุขและความร่ำรวยแล้วเงินเหลือกินเหลือใช้อยากจะไปเททิ้งที่ไหนก็เอาตามอัธยาศัยแต่ถ้าสภาวะในบ้านยังไม่ได้แล้วเราก็เอาเงินไปโปรยตรงนั้นโปรยตรงนี้แต่ในบ้านสภาวะไม่ได้เนี่ยนะก็เป็นสภาวะที่แบบนี้แหละเพื่อน
็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าบางคนบางการปฏิบัติธรรมก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าในแนวทางของอาจารย์ที่มาเนี่ยคือว่าสนับสนุนคนที่อยู่ในบ้านที่มีความรักมีความสามัคคีแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ำรวยในบ้านของตนเองนะบทมหาเมตตาใหญ่นี่คือของหลวงพ่อจรัญหรือนะแม่พี่เข้าใจมาตลอดว่าเป็นของสมเด็จโตนะเขาเกี่ยวกับความเมตตาไม่ใช่สมเด็จโตใช่ไหมมหาเมตตาใหญ่เนาะโอเคครูตุ๊กตานะ MSR อันนี้ไลฟ์อยู่นะ MSR ไลฟ์อยู่นะสวัสดี MSR ได้นะไลฟ์อยู่นะสวัสดีค่ะMSR นะ928นะโอเค MSR เนาะโรเลโซแนนซ์เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะอยู่ด้วยเมตตาทั้ง3โลกนะคุณปูโอเคคุณคณิตนะ MSR Easy Money นะใช่คุณนันบอก MSR อาบน้ำพลังนะพลังจักรวาลหายป่วยแล้วค่ะเนี่ยต้องเชียร์อัพเลยหายป่วยยังไง MSR หายป่วยยังไงเล่าซิใครยังไม่ได้อาบน้ำ MSR เลยชาตินี้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงทุกบ้านต้องอาบน้ำ MSR เลย MSR ไว้เลยต้องอาบน้ำพลัง MSR ไว้เลยสำคัญมากแล้วก็มีหลายคนเรื่องของสุขภาพดีมากวันนี้เมื่อวานที่คุณเฮงบอกว่าน้ำหนักลด2กิโลเนาะแล้วถ้าปรารถนาน้ำหนักลด2กิโลเพื่อนๆต้องไปทำมีท่าไหนอ่ะทำหลายท่าเลยนะกว่าจะลง2กิโลเนี่ยแล้วเอาละกันแค่เพื่อนๆจะเข้าสภาวะดีๆอ่ะจะใช้เงินที่บ้านจะใช้เงินสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะมีไหมล่ะที่ให้เราเข้าถึงสภาวะดีๆอ่ะไปจ่ายเขาเนี่ยให้เจอสภาวะปิติเงี้ยมีไหมล่ะไม่มีนะอาบน้ำเนี่ยจะได้ความสภาวะแห่งความปิติสุขนะสาธุสาธุนะ MSR สาธุสาธุนะคะสุขภาพดีก็คือเข้าสภาวะของ MSR ความสุขแล้วก็เชื่อมโยงยายไป MSR ความร่ำรวยสำคัญสุดตอนนี้คนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก้าวข้ามขั้นคือไปเน้นรวยก่อนไงไปเน้นรวยความสุขน่ะมันคือสภาวะของจิตด้วยนะมันคือสภาวะของภูมิจิตภูมิธรรมด้วยนะเทพน่ะท่านให้เราสองอย่างคือให้ความสุขกับความร่ำรวยความสุขเนี่ยมันคือสภาวะของภูมิจิตภูมิธรรมของเราด้วยนะถ้าภูมิจิตภูมิธรรมของเราดีอ่ะแล้วก็สุขภาพเราดีอ่ะก็ส่งผลเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยของเราในแต่ละวันการที่เราอ่ะจะใช้จ่ายเงินอ่ะเราก็ใช้จ่ายเงินด้วยคือมันสุขไปแล้วไงมันสุขไปแล้วแต่รายรับของทุกคนเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเท่าเดิมแต่มันคือความมากขึ้นเพราะว่ารายจ่ายของเราจ่ายน้อยลงไง30ข้อที่จะได้จากการอาบน้ำพลังเชื่อมพลังงานหินล้านเท่าทุกคนไปดูที่แอปฟ้า30ข้อและสำหรับแสตมป์ดูในเพลย์ลิสต์ในช่องนี้ก็ได้30ข้อแล้วก็ของแสตมป์อีก20ข้อคือรายรับของเพื่อนน่ะจะเยอะขึ้นอัตโนมัติจากการที่เพื่อนมันจะอิ่มไปก่อนไงมันจะอิ่มมันจะผ่อนคลายมันจะสบายสบายแล้วเพื่อนๆก็ยังมีแรงทำงานมากกว่าเดิมแล้วเพื่อนๆก็ลดสภาวะแห่งความโทสะลดสภาวะแห่งความไม่ใช่ลงก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นพอเรามีความสุขมากขึ้นเนื้องานของเพื่อนๆก็ดีขึ้นใครที่ทำอาหารขายก็ทำอาหารอร่อยขึ้นใครที่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่งานเดิมๆของเพื่อนๆจะไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นคุณภาพมันจะเป็นควอลิตี้เองอะเพื่อนๆดูเลยที่เพื่อนๆทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็แล้วแต่ตั้งแต่ที่เพื่อนๆมาเชื่อมโยงใยหรือบางคนได้อาบน้ำแบบจริงๆอาบน้ำแบบแห้งเพื่อนๆจะมีสภาวะที่ไม่เหมือนเดิมอาชีพเดิมๆแต่ไม่เหมือนเดิมนะอาชีพเดิมๆแต่ไม่เหมือนเดิมนะ MSR คนไทยสภาวะที่ถึงพร้อมแล้วนะคะได้อาบน้ำพลังล้านเท่านะคะทุกบ้านมีความสุขนะคะมีความร่ำรวยทุกบ้าน1ล้านครอบครัวนะเจ้าค่ะขยายพลังงานไปเรื่อยๆช่วยกันนะคะ
ช่วยกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่ว่า1ล้านครอบครัวก็จะไม่ใช่ราคานี้นะเพื่อนนะเออบอกกันไว้ก่อนเนาะอ่ะโอเคอ่ะผ่อนคลายสบายๆนะหน้าท้องลงน้ำหนักลง2กิโลนะฮะทานน้อยดื่มน้ำให้เยอะใช้สครับอืมใช่เนี่ยพอมาพูดดื่มน้ำก็ต้องดื่มน้ำเลย MSR ดื่มน้ำ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 เมื่อกี้ของคุณนันยังไม่ได้อ่านเลยเนาะเวลาเราคุยแล้วก็จะคุยยาวๆยาวๆกันนะเราเนี่ยเนาะเบรก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 คนไทยได้อาบน้ำพลังหินสครับนะ1ล้านครอบครัวใช่1ล้านครอบครัวครอบครัวละ3คน5คน6คนพลังงานจะเต็มเลยพลังงานจะเต็มทั่วผืนแผ่นดินสยามเลยถ้าบ้านใครอาบแบบแอร์อาบแบบแบมพี่แตมอ่ะคือไม่ได้เอาคือน้ำที่เขาอาบกันบ้านหลังใหญ่อ่ะมันก็ลงท่อแล้วมันก็จะมีถังรับใช่ไหมแต่ก็เชื่อมกับดินอยู่ดีแต่ของพี่ที่อาบตรงเนี้ยก็คือว่าอาบแบบน้ำทิ้งลงไปในต้นไม้เลยไม่ได้มีท่อไม่ได้มีอะไรเพราะว่าทำห้องน้ำแบบเป็นพื้นยกสูงขึ้นมาแล้วก็ใช้กระจกกั้นเนาะแล้วก็ใช้ม่านใช้ม่านแล้วก็คือเหมือนอาบน้ำถ้าวันไหนพระจันทร์เต็มดวงก็คือเห็นพระจันทร์เลยเห็นดาวเห็นอะไรเลยเป็นห้องน้ำแบบโอเพ่นส่วนตัวที่ใช้อยู่นะแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรอยู่ล้อมรอบก็คืออาบปุ๊บน้ำที่เราอาบนี่ก็เชื่อมกับดินน้ำลมไฟต้นไม้อะไรเนี่ยพร้อมเลยก็เกิดพลังงานมันก็เป็นพลังงานอีกไงแล้วเพื่อนๆเอาฝักบัวไปแล้วเพื่อนๆก็ต้องเอาน้ำในฝักบัวเนี่ยไปรดต้นไม้ด้วยในบางครั้งเนาะไปเชื่อมกับต้นไม้ไปเชื่อมกับพระแม่ธรณีพระแม่โพศพพระแม่คงคามีน้ำตรงไหนก็น้ำพลังงานเนี่ยไปเชื่อมท่านด้วยนะนะนะน้ำพลังเทพไปเชื่อมพลังเทพ MSR อาบน้ำพลังงานเทพเนาะอาบน้ำเทพ3โลกแล้วก็ MSR เทพ3โลกที่บ้านของเรานะเทพ3โลกที่บ้านของเรานะหายเครียดหายจากโทสะหายจากความทุกข์MSR โอเคใช่ๆMSR เนาะ MR นะใครที่ยังมีความเครียดความอะไรอยู่อ่ะมาบ่อยๆนะมาบ่อยๆนะเพราะว่าเวลาเราร้อนน่ะเราต้องเปิดพัดลมใช่ไหมสภาวะต่างๆเหล่านี้ยิ่งเนี่ยเวลาดีเนี่ย2211ยิ่งเวลาที่เราอ่ะมีอะไรก็แล้วแต่แล้วสิ่งแวดล้อมเราอ่ะมันไม่ได้สนับสนุนให้เราอ่ะมีความสุขอ่ะเรายิ่งต้องจัดเวลามาเชื่อมขึ้นพลังงานนี้อันนี้เพื่อนๆเข้าใจไหมวันนี้หลายๆคนเนี่ยที่ว่ามีความทุกข์อยู่อ่ะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ทุกข์แล้วถ้าเพื่อนๆไม่มาแบบสดๆความทุกข์เพื่อนๆเนี่ยมันจะไม่คลายจางลงไปเลยเพื่อนๆต้องใครที่มีความทุกข์อยู่ตอนนี้ MSR ไม่ต้องพูดถึงความเครียดความกังวลเลยMSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าเลยใครที่มีปัญหาชีวิตตอนนี้ปัญหาความทุกข์อ่ะพิมพ์คำว่า MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าเพราะว่าเพื่อนๆ เนี่ยมีเพื่อนเป็นมนุษย์เนี่ยมีเพื่อนเป็นคนเนี่ยจิตใจเนี่ยเกิดดับอารมณ์เกิดดับ31ภพภูมิในแต่ละวันอารมณ์เกิดดับตลอดแต่เครื่องพลังงานหินเนี่ยคือมิตรแท้เลยไม่มีอารมณ์ไม่บ่นเราไม่ด่าเราไม่วุ่นวายอะไรกับเราแน่นอนส่งเสริมสภาวะในเชิงดีของเราสภาวะที่ไม่ใช่เขาช่วยกบให้เราเคยไหมเกิดมาเนี่ยเป็นตัวเป็นตนกันเนี่ยเคยไหมมีใครมาช่วยเรากบสภาวะนี้ไหมไม่มีเครื่องแรกของเนี่ยเครื่องพลังเนี่ยหนึ่งเดียวใน3โลกเลยแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวที่ก็คือไปเอามาจากคลังจักรวาลมาสเตอร์ไปเอาองค์ความรู้มาจากคลังจักรวาลเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราอยู่ในชีวิตของเราจริงๆอ่ะความเป็นจริงของหลายๆคนเนี่ยยังต้องกระทบพ่อแม่พี่น้องสารบบที่ยังต้องส่งลบมาให้เราต้องมีพละกำลังมากแค่ไหนที่ต้องอยู่กับมวลพลังงานที่ลบวันนี้มีคน5คนเรา1ใน5คนอีก4คนนี่คือแบบโทสะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไอ้เราก็เพียรปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาไอ้ตอนสวดมนต์ภาวนาก็มีความสุขพอออกมาเป็นเหมือนเดิมอีกก็ต้องวุ่นวายใจอีกเข้าใจมากๆเลยเพราะแชตแตมเนี่ยไม่ใช่คนที่
หนึ่งในห้าใช่แต้มคือห้าในหนึ่งอะคือให้คือคนที่โทรสะแรงมากๆและวันที่มาเซอร์ท่านปฏิบัติได้คือถ้าเซอร์จริงๆเนี่ยท่านปฏิบัติได้มานานมากแล้วเนาะแต่เข้าสารระบบจริงๆเนี่ยก็คือเข้าสารระบบแบบจริงๆจริงๆแบบดีแบบดีขาดอะเขาเรียกว่าดีขาดอะคือตั้งแต่ที่ว่าเริ่มสร้างเครื่องพลังดีขาดมาเลยนะแล้วคือก่อนหน้านี้ก็คือท่านก็ปฏิบัติได้แต่ท่านก็ยังมีบวกลบบวกลบบวกลบอะไรของท่านบ้างแต่ว่าตอนนี้คือดีตั้งแต่ว่าเริ่มสร้างเครื่องพลังแล้วท่านก็เริ่มมองเห็นมวลองค์รวมอะไรและทิศทางอะไรมากขึ้นเนี่ยก็คือดีขาดไปเลยนะแต่ดีขาดไปเลยเรายังไม่ดีขาดทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ดีขาดนะแต่ว่าก็คือว่าไม่ได้วุ่นวายใจหรือว่าทำอะไรให้มาสเตอร์ต้องรำคาญใจอย่างเงี้ยคือไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเพราะงั้นแล้ววันนี้เราเนี่ยที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราเป็นตัวไหนเราเป็นตัวที่ปฏิบัติแล้วดีๆๆหรือเราเป็นตัวที่วุ่นวายก็ลองพิจารณาดูตัวใครตัวมันเราต้องพิจารณาตัวเราเองว่าวันนี้ในบ้านเนี่ยเราเป็นตัวอะไรเราเป็นคนที่นำพายคนอื่นเขาทุกข์ใจไหมหรือเราเป็นคนที่ทำให้คนอื่นเขาจะเริ่มถ้าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยแต่ก็จะทำก็มั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้น่าจะเป็นผู้ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแต่มันด้วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วที่ว่าเราจะต้อง MSR ความสุขความร่ำรวยแล้วก็กัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญมากนะห้องเนี้ยก็คือว่าเรามาพร้อมขึ้นพลังงานเนี้ยเราต้องมา MSR เข้าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมาแบบสดๆนะมาเม้นไม่เม้นก็แล้วแต่มาถึงแล้วก็ MSR 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 เอาเขาไปเนี่ยเอาเขาไปอยู่เป็นเพื่อนเลยต้องมีเขาถ้าไม่มีเขาเพื่อนๆจะวุ่นวายใจมากเลยมันมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นในชีวิตเนี่ยไอ้นั่นก็วุ่นวายไอ้นี่ก็วุ่นวายลองมองดูดิลองมองดิบ้านใครที่สงบเงียบอ่ะมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้เหมาะมันไม่ได้ส่งเสริมทำให้เราอ่ะสงบอ่ะนึกออกป่ะแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะจะมีสักกี่ครอบครัวที่ว่าสมูทกันไปหมดนะใช่ไหมสมูทไปหมดเหมาะแก่การปฏิบัติอ่ะจะมีสักกี่ครอบครัวแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจทุกอย่างมันเกิดดับทุกอย่างบังคับไม่ได้เนาะทุกอย่างก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละคุณนันเนี่ยยังหาข้อความคุณนันเมื่อกี้ที่ว่าอาบน้ำหายป่วยยังไม่เจอเลยเนี่ยคุณเอมมี่เนาะไปอาบน้ำพลังหินพลังจักรวาลรู้สึกผ่อนคลายหายเครียดโอเคโอเค MSR เนาะ MSR ผ่อนคลายสบายสบายมีความสุขนะโอเค MSR MSR นะหน้าห้องหน้าท้องโอเคโอเคไหนอ่ะไหนของคุณนันอ่ะความสุขมีสุขภาพดีแข็งแรงโอเคโอเคคราวนี้นี่เดี๋ยวเดากันนะถ้าเราจะ MSR สุขภาพดีสุขภาพดีเลยเพื่อนเราไม่ต้องติดสภาวะลบเลยต้องฝึกอย่างเช่นว่า MSR อาบน้ำโรคภัยหายหมดเนี่ยไม่เอาคำว่าโรคภัยมาอันนี้เพื่อนเข้าใจไหมอันนี้เราแนะนำเพราะเรารักกันนะถ้า MSR สุขภาพดีคือสุขภาพดีเลยไม่ต้อง MSR โรคภัยหายไปถ้ามีคำว่าโรคภัยมันยังติดกับเราอยู่เนี่ยมันยังติดในสภาวะของเราเนี่ยถ้ายังอยู่นะลองรู้สึกใหม่ MSR สุขภาพดีเลยนะสุขภาพดีเลยนะไม่ต้องติดสภาวะที่มันไม่ใช่อ่ะคือสภาวะโรคภัยไข้เจ็บอ่ะเราไม่ปรารถนาอยู่แล้วไงเมื่อเราไม่ปรารถนาแล้วเราก็ไม่ต้องเอาเข้ามาในระบบ MSR MSR ให้เข้าระบบเฉพาะสิ่งที่เรามีความสุขถูกไหมเพื่อนนะอาบน้ำพลังพลังจักรวาลรู้สึกผ่อนคลายสบายสบายแค่นี้พอไอ้คำว่าหายเครียดไม่ต้องเอามาคือถ้าเราเอามาปุ๊บมันก็ยังติดอยู่กับเรายังไม่ไปไหนเหมือนกับสภาวะของความจนกับสภาวะของความเป็นหนี้ถ้าเรายังพิมพ์คำว่าเป็นหนี้อยู่หรือเราพิมพ์คำว่าจนอยู่เราก็จะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเรายังเหมือนว่าตัดบัวยังเหลือใยอะเหมือนเราอาบน้ำด้วยความผ่อนคลายและแต่เราก็หายเครียดอย่างเงี้ย
ไอ้คำว่าหายเครียดอ่ะมันก็คือมาติดด้วยไงมันยังมาติดอยู่กับไอ้ความสบายเหมือนเราตัดบัวแล้วยังเหลือใยอ่ะต้องตัดให้ขาดเลยไม่เอาแล้วเครียดก็ไม่เอาหายเครียดก็ไม่เอาหายจนก็ไม่เอาหายไปหนี้ก็ไม่เอาเอารวยเลยเอาสุขเลยแบบนี้เลยนะเพื่อนเนาะเนี่ย 2-3 วันมาเนี่ยคือตั้งใจพูด MSR MSR มาเนี่ยรู้ไหมว่าแตมใช้พลังที่คอแตมมากเลยเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่พี่สีมาบ่ายด้วยแต่ว่าอ่านไปทุกความคิดทุกตาทุกความรู้สึกแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงมันจะต้องเรียกว่าอะไรนะคือเนี่ยระบบ MSR เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นทุกคนเข้ามาชัยแตมก็ต้องสื่อสารให้ MSR สื่อสารให้เข้าใจที่สุดที่สุดที่สุดเลยเนาะต้องสื่อสารให้ที่สุดที่สุดที่สุดเลยเพราะว่าต้องทำไงอันนี้คือ MSR ต้องทำคำว่าต้องทำของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องทำด้วยความขี้เกียจหรือเบื่อหน่ายนะแต่มันทำด้วยความจริงจังไงจริงจังจริงใจถ้างั้นไม่จบงานถ้างั้นไม่จบงานถ้างั้นไม่จบงานรีบๆเลยรีบๆ MSR รีบๆเลย MSR เอาให้สวยให้รวยให้สุขให้สวยให้รวยให้สุขเลยรีบจบไลฟ์รีบจบไลฟ์รีบจบไลฟ์อ่ะจบไลฟ์แล้วปิดช่องหนีเลยนะเพื่อนทุกคนรวยแล้วแหละ100ล้าน1000ล้านเรียบร้อยแล้วปิดช่องหนีเลยนะบ้านใครบ้านมันนะเพื่อนนะแบบนั้นกันเนาะเราโอเคโอเคจริงความสุขร่ำรวยคุณถาขโมยนะคุณสู่ความสำเร็จจริงเนี่ยโปรไฟล์ดีเนี่ยสู่ความสำเร็จเนี่ยคุณตุ๊กตานะMSR มั่งคั่งร่ำรวยMSR เสียงดีโอเคหน้าเด็กตลอดกาลนะคุณคินนะโอเคก็อยู่ในโหมดของความสุขก็แหละหน้าเด็กตลอดกาลก็อยู่ในโหมดของความสุขก็คือหน้าเด็กสุขภาพดีหุ่นดีผิวสวยอะไรก็แล้วแต่ก็คืออยู่ในโหมดของความสุขนั่นแหละมันขยายได้ไงไอ้ความสุขเนี่ยก็คือไปขยายได้นี่หล่อรวยอะไรเงี้ยเนี่ยนะก็คือเนี่ยความสุขกับความร่ำรวยนะสองอย่างนี่แหละมันแตกได้ความสุขเนี่ยนะเรา MSR ความสุขความร่ำรวยเนี่ยแล้วก็จะไปแตกไปอีกว่า MSR ความสุขอะไรนะ MSR ร่ำรวยอะไรแล้วก็ไปแยกว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันแต่ความหน้าเด็กนี่เขาก็น่าจะชอบกันหลายคนอ่ะเนาะรวมถึงพี่แตมด้วยก็น่าจะชอบอยู่นะโอเคนะที่หายเพราะบอกว่าเจ็บตรงจุดไหนบอกไปเรื่อยๆเพลงเจ็บตรงสี่ข้างอาบไปรูปหายนะจริงจริง MSR จริงจริงจริงสุขภาพสุขภาพความสุขจะได้ไงจะได้อย่างนั้นเลย MSR จริงๆแบบนั้นเลยใครที่มีชิ้นงานพลังแล้วก็เข้าใจระบบ MSR ชิ้นงานเล็กชิ้นงานน้อยหรือไม่มีก็แล้วแต่แล้วเข้าใจระบบ MSR เพื่อนๆจะสมดุลน่ะสมดุลน่ะความสุขแล้วก็ความร่ำรวยในแต่ละคนในแต่ละบุญบารมีไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแตกต่างกันไปแต่ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นทุกอย่างนะเพื่อนพี่สีบอก MSR สู่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะมั่นคงถาวรคุณคินบอกเราต้องสลัดสะบัดสลัดออกอะไรที่ไม่ใช่นะคุณดวงบอก MSR สุขภาพกายจิตดีใช่ๆเอาพิมพ์เฉพาะเรื่องราวที่เรามีความสุขนั่นแหละนะอะไรที่เราไม่มีความสุขนี่อะไรที่เราไม่มีความ2223มองเห็นเป็น2323คิดว่าดึกไปแล้วนะไม่ต้องมั้งหรอกทุกคนแหละไม่ใช่เพราะคุณเฮงคนเดียวทุกคนนั่นแหละทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว่าทุกคนถูกกำหนดมาให้มาตรงเนี้ยให้มาคุยกันเรื่องราวตรงเนี้ยแล้วก็ได้ใช้ในแต่ละเรื่องราวกันไปนะมาอะไรกันไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือเรื่องราวของพลังนะเรื่องของเราของพลังเราทุกๆคนเนี่ยเมื่อเราอยู่ด้วยกายเนื้อนะทุกคนนะกายพลังกายไออุ่นกายอารม
กายละเอียดกายทิพย์แล้วก็กายเนื้อกายหยาบทุกอย่างเนี่ยมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะซ้อนกันอยู่อย่างนี้แล้วเราเนี่ยจะต้องให้เราเนี่ยเหลือเฉพาะกายพลังไงเมื่อไหร่ที่เราอ่ะมีเฉพาะกายพลังนั่นแหละการที่เรามีกายมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันเกิดดับ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 ใช่ไหมมันก็ทำให้เราเนี่ยว้าวุ่นใจว้าวุ่นใจในบางเรื่องบางราวแล้วเราบางคือตอนนี้ถ้าเราว้าวุ่นใจแล้วเราจบเนี่ยมันก็จบไงแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังว้าวุ่นใจแล้วมันไม่จบไงแล้วมันก็เอาเรื่องเดิมมาว้าวุ่นใจเรื่องเดิมว้าวุ่นใจเรื่องใหม่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็เอามาว้าวุ่นใจอย่างเงี้ยสแตมเองมานั่งอยู่ตรงนี้สแตมมานั่งอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อวานมีคำว่าให้จุดธูปดอกหนึ่งหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยสแตมก็มันก็มีสภาวะที่ไปรู้สึกว่าคิดไงว่าเอ๊ะคนที่เขาเคยถูกเนี่ยเขาก็เคยจุด3ดอกเนาะแล้วมันจะไปส่งผลอะไรกับเขาไหมคือเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราจะทำเพื่อส่วนรวมใช่ไหมเราจะทำเพื่อส่วนรวมเพราะงั้นแล้วถามว่ามันจะมีความกังวลอยู่แล้วที่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายก็ต้องมา MSR ว่าเราทุกๆคนเนี่ยเรา MSR ให้ทุกคนมีความสุขและความร่ำรวยไงเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่แตมทำเถอะนะคือถ้าเรามาแล้วเราแตกไปหลายความคิดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการส่งเสริมทำให้แตมปฏิบัติได้ดีด้วยเพราะว่าจบไลฟ์อ่ะแตมก็ต้องไปสวดมนต์สมาธิภาวนาบางทีก็เดินจงกรมในห้องนอนเนาะเพราะว่ากลางคืนดึกแล้วตรงนี้ก็คือมันจะเป็นกระจกโล่งไม่ได้มีม่านเชอร์ก็ต้องไปทำในห้องนอนถ้าว่าเข้ามาในเนี้ยมันมีความว้าวุ่นใจอะไรที่ว่าพิมพ์มาแล้วจะส่งเสริมทำให้แต้มว้าวุ่นใจอ่ะมันก็ไม่โอเคไงเพราะงั้นแล้วเรามากันตรงเนี้ยถ้าบุญบารมีเราถึงพร้อมอ่ะเราจุด3ตัวเราก็ได้คนที่เขาได้เนี่ยเขาก็ได้2ดอก3ดอกของเขาทั้ง3ดอกมันก็ออกหมดเลยแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงพร้อมสภาวะเราไม่ถึงพร้อมอ่ะเราซื้อทุกตัวกลับไปกลับมาถ้ามันไม่ถูกมันก็คือไม่ถูกเข้าใจไหมมันก็ไม่ถูกนะแล้วก็ถ้าสภาวะเราถึงพร้อมเนี่ยตีลังกาเล่นก็ถูกนั่งไขว่ห้างกระดิกขาเล่นก็ถูกคือสภาวะที่จะถูกมันก็ถูกเข้าใจไหมเพราะงั้นแล้วเรามาตรงนี้เรามาคือก็อย่ามาเขาเรียกว่าอย่าคาดหวังอะไรกับจะแตมมากว่าเฮ้ยจะแตมจะต้องเป็นแบบนั้นจะแตมต้องเป็นแบบนี้คืออย่ามาคาดหวังอะไรกับจะแตมมากจะแตมก็พี่พรยังอยู่ไหมเนี่ยพี่พรเนี่ยเขายังเคยขำสภาวะในอดีตจะแตมเลยในอดีตจะแตมที่จะแตมอยู่ในแอปแดงจะแตมนี่คือบางคลิปของจะแตมนี่คือว่าเซ็กซี่เลยคือแตมนี่คือรูปลับของจะแตมนี่คือเซ็กซี่เลยแล้วก็นั่นมันคืออีกความเป็นเราแต่คนที่เข้าใจเนี่ยเขาจะไม่มาคอยมาจับผิดอะไรแต้มนึกออกไหมเขาจะไม่คอยมาจับผิดอะไรแต้มนั่นคือมันสิ่งตรงนั้นส่วนตรงเนี้ยมันก็คือตรงนี้ตอนเนี้ยก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยคือหน้าที่ของแต้มคือมาเล่าเรื่องราวของพลังงานหินแล้วส่วนเรื่องของหวยเบอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาสมาบัติแต่ที่แน่ๆที่เพื่อนๆ MSR เทพอะสภาวะเพื่อนไม่เหมือนที่เพื่อนไปหาคนอื่นละกันอ่ะเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปเชื่อมเทพที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่ะไม่เหมือนเชื่อมเทพที่นี่ละกันอ่ะ MSR เทพที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นละกันสิ่งเนี้ยที่แตมเนี่ยมอบให้กับทุกคนได้แล้วก็คลื่นพลังงานดีๆแบบเนี้ยจะแตมมอบให้เพื่อนๆได้ที่นี่ที่เดียวในโลกนี้ใช่มั้ยMM ด้วยอีกสถานีนึงเนี่ยเรามามอบกันแบบนี้เพราะงั้นแล้วอะไรที่มันนอกเหนือจากตรงเนี้ยอย่าไปทำให้มันมีความเกิดความ1 2 3 4 5 6 7 8 9คืออย่าให้มันมีแบบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยยาวเหลี่ยมมาอะไรตรงนี้เลยเรามองทุกอย่างให้มันเป็นกีฬาสมาบัติให้มันเป็นความสุขเพราะถ้าทุกคนมาเกิดความว่าอย่างนั้นมั้ยอย่างนี้มั้ยแล้วไม่ได้ทำตามแพทเทิร์นที่ว่าเราเคยทำกันมาแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยมันก็เลยอาจจะรู้สึกมันก็จะมีความรู้สึกไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนตอนที่แตมมาแรกๆเนี่ยแตมก็จะแวะไปหาคุณหงหยกอีก คุณหงหยกยังอยู่มั้ยคุณหงหยกนี่จะอยู่กับแตมมาหลายคลิปที่แตมก็ต้องเจอสภาวะและเสร็จปุ๊บมาแรกๆเขาก็จะบอกว่าคุณเชอต้องเปิดเพลงนี้ก่อนต้องเปิดเพลงนี้ก่อนต้องเปิดเพลงนี้ก่อน
เทพต้องเป็นแบบนี้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 มันคือสมมุติบัญญัติของแต่ละบุคคลแต่สมมุติบัญญัติของเชอที่เชอมานั่งตรงเนี้ยเชอมาด้วยสภาวะที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเรามาตามสภาวะเราไม่ได้มาตามแพทเทิร์นทำไมวันนี้มาด้วยเพลงของวันนี้มาด้วยเพลงของเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่มาเพลงนี้อันนี้อะไรกับอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรกับอะไรปนกันหมดแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเครื่องนึงมันเปิดได้2จอ3จอเนี่ยเพื่อนแล้วมันเป็นกันอย่างนี้เหรอน่าเราเปิดเพลงนี้แล้วอีกเพลงนึงอยู่หน้าไหนไม่รู้เนี่ย2จอ3จอเสียงวุ่นวายหมดเลยเนี่ยเนี่ยเขาส่งเสริมแล้วเลยว่าถ้าพวกเธอวุ่นวายพลังเขาจะวุ่นวายแบบนี้นะเธออ้าวเอาแล้วเสียงเชิญหายไปไหนเนี่ยนี่ไงเนี่ยเพื่อนเป็นงี้เป็นงี้อืมเพราะงั้นแล้วเนี่ยสภาวะของแต่วันนี้เปิดเพลงนี้ไม่มีในสภาวะของเทพท่านไม่มีตอนนี้สภาวะของท่านไม่มีว่าคนนี้จะต้องมานำหน้าท่านนี้จะต้องนำหน้าท่านนี้จะต้องอยู่ตรงกลางท่านนี้จะต้องตบท้ายไม่มีท่านสามัคคีกันมากเลยวันที่แต้มเชื่อมพระพุทธคเนศวันที่ว่าใส่ชุดสีชมพูชุดแบบคิดขู่อโนเนะคือแบบว่าเดี๋ยวทุกคนเล่าก่อนก็คือเป็นสภาวะที่ว่าท่านมาปุ๊บเชื่อมปุ๊บแล้วเนี่ยเราแสดงความจริงใจไงแสดงความจริงใจอยู่สภาพไหนก็แล้วแต่ก็คือเขียนคิ้วนิดนึงอะไรนิดนึงแล้วก็รีบมาเปิดไลฟ์เลยพอเปิดไลฟ์คือทุกอย่างเรารู้ว่าเขาอะว่าท่านเนี่ยกำลังเชื่อมอยู่เราจะไปนวยหน้าแต่งหน้าเปลี่ยนคิ้วมาเปลี่ยนชุดอย่างเงี้ยมันเหมือนความไม่จริงใจไงในความรู้สึกของเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะซ้อมเลยแล้ววันที่15เราจะลำท่านเลยคือเราแสดงความจริงใจแบบนี้คือแขกมาเนาะแขกมากระทบปุ๊บเนี่ยเรารีบทำให้เลยแต่ถึงว่าชุดของเราเนี่ยจะเป็นคิกขู่อโนเนะแต่ว่าสีหน้าสีตาหรือพลังที่เราสื่อกับทุกคนไม่ใช่คิกขู่อโนเนะแน่นอนเป็นพลังงานของพระพิฆเนศเป็นพลังงานแล้วพอสุดท้ายพระพิฆเนศท่านโอเคสบายใจแล้วในสภาวะที่เราแปลนะโอเคสบายใจมั่นใจแล้วว่าเดี๋ยววันที่15เธอทั้งหลายก็ต้องสรรเสริญเราท่านก็คลายจางไปแต่ก็มีท่านท้าวเวสสุวรรณเข้ามาแล้วก็ก้าวนาคาเข้ามาเนี่ยท่านเนี่ยเป็นสภาวะที่สบายๆผ่อนคลายเลยท่านไม่มีว่าอะไรเลยแล้วก็ถ้าเป็นร่างทรงเดิมๆอ้าวก็มีกระแสพระแม่รัศมีมาตาเธอก็ต้องสีชมพูทุกวันดิเชตแอมแต่ของเรามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆของเรามันไม่ใช่แบบนั้นเราอ่ะเขาเรียกว่ากระแสหลักเนี่ยก็คือพระแม่รัศมีมาตาเนาะแล้วก็กระแสหลักก็คือพระพิฆเนศเนาะไม่ใช่สิก็ทำไปทำมาเดี๋ยวก็เป็นกระแสหลักอีกก้าวนาคาที่พอดีแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเนาะและเราอ่ะถ้าเป็นอื่นๆเนี่ยก็คงจะรับแค่พระแม่รัศมีมาตาแล้วก็จะตื้อตึงตื้อตึงตื้อตึงอื้ออึงอื้ออึงเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาจะมาเชื่อมเพราะแต่มั่นใจว่าท่านปรารถนาที่จะ MSR เราทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเราอ่ะมานั่งตรงนี้ไงเราเนี่ยมีหน้าที่มานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยท่านก็ MSR เพื่อจะมาลิงก์กับทุกๆคนนั่นแหละเพราะทุกๆคนเนี่ย MSR มาแล้วไงทุกคนเนี่ยเชื่อมกันอยู่แล้วในอดีตนะเราก็ใช้คําว่าเชื่อมขอบารมีพ่อขอบารมีปู่ขอบารมีแม่เราก็ลิงก์กันอยู่แล้วพอเรามาทํากันตรงเนี้ยท่านก็เลยมากันแบบเข้มข้นเพราะงั้นเรื่องราวของการที่เราเชื่อมหรือ MSR เทพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำไรแล้วการที่เราเข้าระบบ MSR เนี่ยเรากำไรแล้วแล้วการที่เราบางคนเนี่ยได้ไปคลังจักรวาลแล้วเนี่ย2233เนี่ยไปคลังจักรวาลกันแล้วเนี่ยกำไรแล้วมีเครื่องพลังงานหินให้ใช้ฟรีๆอ่ะถือว่ากำไรแล้วส่วนหวยเบอร์อ่ะให้วางสภาวะแบบสนุกสนานนะเล่นแบบสนุกสนานเราที่อยู่ตรงเนี้ยเราก็จะได้มี
ความผ่อนคลายสบายสบายไม่เครียดไม่เครียดไม่เค้นไม่ต้องพูดถึงไม่เครียดไม่เค้นคือมีสภาวะของผ่อนคลายสบายสบายวันแรกที่เขาถูกกันเขาทำกันแบบไหนอ่ะก็ทำตามเขาเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้แสตมป์เนี่ยนะลงดีเทลขนาดที่ว่าบอกว่าวันพรุ่งนี้จริงๆอ่ะโดยดีเทลการทำงานของแสตมป์แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ต้องมา 13:13 แต่เราเนี่ย4งวดเนี่ยที่เราได้กันมาแล้วเนี่ยทุกเขาถูกเขาถูกด้วยเวลา 14:14 แสตมป์ก็ต้องเคลียร์สภาวะแสตมป์ที่เนี่ยแล้วย้ายเวลาตัวเองเนี่ยไปที่14:14คือเรามาตรงนี้แล้วอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีสภาวะแห่งความสุขคือจำก็ทำให้เต็มที่นะนึกออกไหมทำให้เต็มที่เลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยสนับสนุนนะให้ทุกคนมีความสุขมีความร่ำรวยแต่ไอ้สภาวะของการที่เรามา MSR หวยเบอร์เนี่ยนะหวยเบอร์เนี่ยสนุกสนุกนะ MSR แบบสนุกสนุกสนุกเพราะ MSR ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเห็นผลในทุกๆเรื่องราวอยู่แล้วนะคือที่พูดอย่างเงี้ยให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าสนุกคือให้มันถูกไปแล้วไงคือมันถูกไปแล้วมันจบไปแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรแล้วพรุ่งนี้มาลำเนี่ยมาลำด้วยความสุขที่ว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันจบไปแล้วผลสัมฤทธิ์มันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะอย่ามากังวลอ่ะเราทุกคนอย่ากังวลอย่าไปอะไรกันสนุกสนุกนะสนุกสนุกนะเพราะว่าระบบเนี้ยเขาดีอยู่แล้วระบบ MSR เนี่ยเขาดีอยู่แล้วเราก็ส่งความสุขดูดิจริงจังเข็มขัดหลุดเลยเนี่ยเข็มขัดหลุดเลยเนี่ยจริงจังมากเข็มขัดหลุดเลยน้องเพื่อนนะโอเคก็คลายๆสบายสบายกันนะสบายสบายวันแรกที่เรามาลำมะวันแรกที่เรามาลำเนี่ยเราก็ลำแบบงงๆเราลำแบบงงๆคุณธานดารากับคนที่เขาถูกเขาก็ถูกแบบงงๆนั่นแหละนึกออกไหม พวกนี้อ่ะเราก็คือความงงอ่ะมันมาแบบงงๆอ่ะมันจะมาแบบไม่ได้คาดหวังไงเราจะมาแบบไม่คาดหวังอ่ะชัยแตมแต่งตัวลำอ่ะชัยแตมก็แต่งตัวลำแบบงงๆเข้าใจไหมวันที่ลำครั้งแรกอ่ะก็ลำแบบงงๆพอท่านท้าวเวสสุวรรณท่านมาเชื่อมปุ๊บก็ลำแบบงงๆนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไลฟ์แล้วลำไม่เคยมีคอนเทนต์นี้เลยมีแต่คอนเทนต์ที่ว่ามานั่งคุยนั่งอะไรกันใช่ไหมจี้จ้าจี้จ้าก่อนนะแต่คอนเทนต์ที่ลำเนี่ยถูกแบบงงๆใช่เอเมนอาร์ถูกแบบงงๆใช่ไลฟ์แรกใครเข้ามามั่งไลฟ์แรกเลยไลฟ์แรกเลยอะไลฟ์แรกที่แตมลำประมาณกลางเดือนมีนานั่นน่ะคือครั้งแรกในการเปลี่ยนแปลงของแตมครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะว่ามาก่อนหน้าคือ14 กุมภามาก็มาเก้อเอ่ยเอ้อเอ่ยจี้จ้าจี้จ้าอะไรสนุกสนานเขาร้องอะไรก็ร้องตามเขาคือว่าเขาให้เรามาตรงนี้ก่อนเขาให้เรามาตรงนี้ก่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาทำอะไรหรอกเราไม่รู้ว่ายังไงหรอกเราก็กำลังปรับไงเราก็กำลังปรับสภาวะเราอยู่ว่าเราจะมาตรงนี้เราจะมาเรื่องอะไรมาแรกๆแต่ยังโชว์เซ็กซี่อยู่เลยมาแรกๆอ่ะใช่ไหมยังโชว์เซ็กซี่อยู่เลยยังใส่ชุดว่ายน้ำแต่ว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่ว่าคลุมเสื้อหรือว่าไม่คลุมก็ไม่รู้นะคลิปแรกๆนะตามดูได้ที่แอฟฟ้ากับไม่ใช่แอฟฟ้าดิแอฟฟ้ากับแอฟแดงที่ว่าเป็นช็อตนะเบต้าช็อตแต่ก็คือว่าตั้งใจว่าคือว่ามาครั้งเนี้ยไม่อยากพูดธรรมะไงพอแตมเริ่มมาทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยแตมก็บอกมาสเตอร์เลยแล้วก็คือสื่อสาร3โลกเลยว่ามารอบเนี้ยจะไม่พูดธรรมะเพราะว่าแตมก็ยังไม่แม่นเลยแตมจะมานั่งพูดธรรมะยังไงนี่ออกมั้ยมาคราวเนี้ยขอเป็นบันเทิงสนุกสนานร่ำรวยก็ให้โจทย์เขาแบบนี้บันเทิงสนุกสนานร่ำรวยให้โจทย์เขาไปแบบนี้เขาก็เลยมาตอนแรกก็สเปะสปะอยู่เนาะแล้วก็คือความรู้สึกของเราคือว่าเขาก็ลิงก์ให้เราเนี่ยไปรื้อในสต็อกแล้วก็เห็นไอ้พวกหินต่างๆเหล่านี้เราก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่ามันถึงเวลาที่เราต้องมาอาบน้ำพลังกันอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของสภาวะของอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยมานำเสนอเรื่องของการอาบน้ำพลังแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการอาบน้ำพลังแบบรูปธรรมก็คือว่าโชว์อาบน้ำเลยเซ็กซี่เลยอะไรประมาณนี้
แต่สุดท้ายก็ถูกต้อนมาในเรื่องของการที่ลำเรื่องของการลำวันที่ประมาณกลางเดือนมีนานะเป็นไลฟ์แรกประมาณ4โมง5โมงเย็นจะทำก็เริ่มเรื่องนั้นมาเลยก็ลำแล้วก็ลำทุกวันทุกคืนมาประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็สื่อสารกันไปสื่อสารกันมาก็เลยว่าไม่ต้องลำทุกวันลำเฉพาะหวยออกกับหลังหวยออกเนี่ยก็เลยแบบว่าอ้าวหรือว่าใครบนอย่างเงี้ยก็ลำก็เลยถามว่าหยอกๆว่าอ่ะถ้างั้นก็แสดงว่าเขาจะถูกกันทุกเงือดหรือลำหวยออกกับหลังหวยออกอะไรเงี้ยก็หยอกๆเข้าไปเนาะหยอกๆเข้าไปก็MSR ทุกระบบเขาก็สนับสนุนเราเต็มที่นั่นแหละเพื่อนๆอะไรที่ทำให้เรามีความสุขร่ำรวยท่านก็สนับสนุนเราเต็มที่นั่นแหละเราก็วางใจผ่อนคลายสบายๆเอาไว้นั่นแหละนะไม่ต้องอะไรมากนะไม่ต้องอะไรมากวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพื่อนๆเนาะเมื่อตอนบ่ายแต้มก็มาพอสมควรวันนี้เพื่อนที่มารอบดึกก็ MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าไว้เลยนะคุณเอมคุณแอมคุณแอมคุณแอมนะคุณคินนะ MSR MR นะคุณบอสนะคุณบอสนะคุณคินนะลำหลายรอบนะลำหลายรอบวันแรกเลยหรือวันแรกที่ว่าท้าวเวสสุวรรณเลยหรือคุณคินคุณเชอร์รี่นะคะเข้ามาดูทีไรรู้สึกสบายใจไม่เคยโอเคคุณเชอร์รี่จ้ะ MSR เลย MSR ขึ้นพลังงานนี้เลยเต็มที่เลยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาแล้วสบายใจเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มากำหนดที่แต้มไงเข้าใจความหมายไหมคือคนที่สภาวะจิตถึงพร้อมเนี่ยเขาจะมองผ่านจะแต้มไปที่เครื่องเลยสภาวะของเขาเนี่ยจะไปจับที่คลื่นพลังงานเลยเพราะว่าจะแต้มเองเนี่ยไม่ได้มาพูดแบบให้ทุกคนได้มีความสุขหรือว่าให้ทุกคนอะไรอย่างนี้หรอกแต่เพื่อนๆที่เข้ามาเมื่อสภาวะหรือภูมิจิตเพื่อนๆเนี่ยดีงามแล้วเนี่ยเพื่อนๆ เข้ามาปุ๊บสภาวะเพื่อนๆ เนี่ยแม้แต่จะแต้มพูดผิดอ่ะก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเข้าใจความหมายไหมเนี่ยจะแต้มมาตรงเนี้ยจะแต้มอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างเนาะหมายความว่าอาจจะพูดที่มาสเตอร์สอนเนี่ยอาจจะพูดผิดพูดถูกอะไรบ้างแต่เพื่อนๆที่สภาวะถึงพร้อมเนี่ยเพื่อนๆจะลิงก์ไปที่นู่นเลยเพื่อนๆจะ MSR เขาเลยแล้วเขาก็ MSR มาเลยตรงนี้มันก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเราเป็นตัวลิงก์เอามาว่าเนี่ยคือเครื่องอะไรนะอันนี้คืออะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยส่วนเรามาตรงนี้มันก็เป็นแค่คนที่ต้องมานั่งเนาะเป็นคนคนนึงที่ต้องมานั่งเรื่องนี้ถ้าไม่มีใครมานั่งเรื่องนี้เรามาเครื่องมาวางเฉยๆเราก็ยังไม่มันก็ต้องมีอ่ะก็ขนาดแต่มานั่งพูดนั่งพูดบางทีเขาอยากจะจบไลฟ์เขาก็บอกว่าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเคลื่อนไหวจบการเคลื่อนไหวภายใน60วินาที59 58จบไลฟ์เราฉะนั้นอะถ้าเกิดมาเปิดจ้องแค่เครื่องอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เกิดการเคลื่อนไหวไงเขาก็จะจบไลฟ์เรานะก็จะปิดไลฟ์เราโอเคคุณเชอรี่นะ MSR นะสาธุนะคุณธานารานะ MSR ถูกแบบงงๆใช่โอเคคุณคินบอก MSR เข้าใจนะสุขใจคุณสุขใจสุขกายคุณพินเนาะเครื่องพลังงานหินล้านเท่าคลื่นพลังงานหินนะโอเคคุณแหวน MSR โอเคคือเรามากันแบบสบายๆนี่แหละนะคุณMSR นะ MSR ทุกคนเข้าใจกันไปตามสภาวะแล้วก็เข้าใจกันไปด้วยความคิดแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจกันไปนั่นแหละเนาะดีทุกอย่างจะดีงามไปเรื่อยๆพรุ่งนี้มีนัดกันนะพรุ่งนี้มีนัดปาร์ตี้นะคะพรุ่งนี้มีนัดปาร์ตี้นะปาร์ตี้14:14เทพบันเทิง3 ตัว 3 ดอกตรงเติมด้วยอย่าลืมเติมนะเดี๋ยวแก้ไขตรงนี้ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวแก้ไขตรงนี้ไว้ก่อนMSR ให้พิมพ์ว่าอะไรดี MSR 3ตัวตรงๆแล้วกัน3ตัวตรงๆ3ตัวตรง
MSR 3ตัวตรงๆนะ MSR 3ตัวตรงๆ MSR รางวัลที่1 MSR รางวัลที่1ให้แล้วกันอ่ะรางวัลที่1รางวัลที่1 MSR รางวัลที่1ถูกป่ะเนี่ยรางวัลถูกรางวัลวันวอแหวนแหวนอากาศลอลิง MSR รางวัลที่1ทุกคนอ่ะ MSR โอเคไหมล่ะเพื่อนๆ MSR รางวัลที่1ทุกคนนะวันที่1ทุกคนใช่คนที่เล่นนะใครไม่เล่นก็ไม่ถูก ก็ไม่เล่นจะถูกไงเนาะไม่เล่นหวยแต่ว่าไปถูกอย่างอื่นไงบางคนก็ไม่เล่นหวยก็มีนะนึกออกไหมไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเล่นหวยนะบางคนเขาไม่เล่นหวยเขาก็ไปถูกอย่างอื่นรางวัลที่1สามีดีก็ถูกรางวัลที่1ภรรยาดีก็ถูกรางวัลที่1ลูกดีก็ถูกรางวัลที่1งานดีก็รางวัลที่1บ้านดีก็รางวัลโอ้ทุกอย่างมันรางวัลที่1หมดเลยแต่ถ้าพรุ่งนี้คือรางวัลที่1เป็นอดีตไปแล้วไงรางวัลที่1เนาะเป็นอดีตไปแล้วนะอย่าลืมสภาวะนี้นะเราต้องคอยเตือนกัน MSR คือคอยเตือนกันรางวัลที่1เป็นอดีตไปแล้วนะ MSR รางวัลที่1นะเป็นอดีตไปแล้วนะ3ตัว6ตัวรางวัลที่1รวบหมดเลยคุณแหวนแหวนรวบตึงหมดเลย MSR นะคุณถาก็มนบอก MSR ถูกหวยทุกหวยทุกหวยรู้สึกนะรู้สึกว่ามันจบไปแล้วนะรู้สึกว่ามันจบไปแล้วนะเราได้รับไปแล้วเราถูกรางวัลที่1ไปแล้วนะมันเป็นอดีตไปแล้วนะพรุ่งนี้เข้ากิจกรรมกันด้วยความเป็นอดีตไปแล้ว MSR เทพด้วยความสุขความร่ำรวยสภาวะเหลือเฟือมั่งคั่งเหลือเฟือมั่งคั่งมั่งคั่งมั่งคั่งคุณธารดาราคุณนันนะเป็นอดีตไปแล้วรางวัลที่1เป็นอดีตไปแล้วนะคุณธารดาราคุณนันทุกคนคุณแอมนะฮะMSR MFR ซื้อแล้วรวยซื้อแล้วรวยรางวัลที่1อย่าลืมใส่คำว่า MSR นะ MFR อย่าลืม MSR จำ MFR โอเค MSR เงินเข้าบัญชีแล้วเรียบร้อยโอเคทุกคนโอเคไปเพื่อนสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวตอนเช้าแตมก็จะมีภารกิจไปหลายที่แล้วก็จะวนกลับมาเนาะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเตรียมสภาวะดีๆใจกายจิตสะอาดผ่อนคลายสบายสบายสภาวะเชื่อมแบบงงๆเชื่อมแบบงงๆนะเชื่อมแบบงงๆคือไม่ต้องคิดอะไรไงคืองงๆคือแบบว่าเอาเลอะอะไรเงี้ยสนุกสนานกันไปนะโอเคคุณแอมนะคุณพินนะรางวัลที่1MSR รางวัลที่1เป็นอดีตไปแล้วถ้าเราจะพูดว่าฉันเนี่ยเคยถูกรางวัลที่1ไปแล้วนะฉันเนี่ยถูกรางวัลที่1ไปแล้วนะ MSR ฉันเนี่ยถูกรางวัลที่1ไปแล้วนะต้องช่วยกันเรียนแหละเรื่องนี้เราต้องช่วยกันเรียนแหละพี่พรฝันดีนะ MR ฝันดี MR ฝันดีผู้ถูกรางวัลที่1ทุกคนเนาะอย่างนี้นะพี่พรเนาะ MSR ฝันดีสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ไปแล้วอ่ะคนที่ถูกรางวัลที่1ไปแล้วอ่ะนอนหลับฝันดีนะอะไรเงี้ยใช่มั้ยมันต้องเป็นสภาวะแบบนี้นะเนาะคุณวิภานะคะโอเคแยกย้ายกันคุณสู่ความสําเร็จนะคุณ575นะคะคุณแหวนคุณแอมคุณพินคุณคณิตนะใช่พี่พรตามนี้เลยคุณเชอรี่นะโอเค MSR หลับฝันดี MSR หลับฝันดีMSR ฝันดีค่ะเศรษฐีใหม่ทุกคนโอเคตื่นเต้นนอนไม่หลับอีกเนาะตื่นเต้นนอนไม่หลับกันอีกเนาะได้ตังมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยได้ตังมาสดๆร้อนๆที่นอนไม่หลับกันเนี่ยโอเคคุณถากมลเนี่ยถ้า MSR ขอบคุณแบบนี้มาทุกอย่างสะท้อนกลับเราหมดเลยนะ
การขอบคุณด้วยระบบ MSR อ่าเหมือนเวลาฝรั่งอ่ะ thank you เนาะ thank you เขาจะมี to ด้วยนะ thank you มี to สภาวะเนี่ยสภาวะสะท้อนกับเศรษฐีเนาะเศรษฐีใหม่เนาะเศรษฐีใหม่ทุกคนเลยเนาะนอนกอดเงินในบ้าน30ล้านนี่ส่วนนึงก็เอาเข้าบัญชีส่วนนึงก็ต้องเอามากอดไว้แหละเอามาโชว์เอามาโชว์เอามาโชว์30ล้านเนี่ยน่าจะเอามาโชว์สัก10ล้านนั่นแหละไม่ก็เอามาโชว์แบบว่า10ล้านนี่คือพร้อมซื้อที่ดินเพิ่มพร้อมซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็เอาไว้โชว์เวลามาไลฟ์เนี่ยทุกคนเนี่ยที่ว่าต้องทำไลฟ์อ่ะต้องมาโชว์เงิน30ล้านมาโชว์ว่าเนี่ยทำระบบ MSR เนี่ยแบบเนี้ยใช่ๆทุกคนที่ถูกวันที่1ให้หลับนะได้เงินมา6ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้าน12ล้าน30ล้าน100ล้านเดี๋ยวไม่หลับกันอีกต้องมา MSR ให้หลับต้อง MSR ให้หลับงั้นไม่หลับอีกได้ตังค์เยอะแล้วไม่หลับกันอีกมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นเพื่อนนะคุณหงหยกนะโอเคโอเคคุณนันนะรางวัลที่หนึ่งนะซื้อทองแท่งเก็บไว้แล้วค่ะโอเคดีใช่ใช่ใช่โอเคเอ็มไอลูกผมลูกผมเก่งครอบจักรวาลโอเคMSR ขอบคุณค่ะโอเคนะรางวัลที่1 12ล้านโอเค MSR ป้ายการเราสิบสองล้าน MSR 12ล้านสบายๆหลับฝันดีสบายๆไม่หลับก็ไม่เป็นไรขยันสวดมนต์กับเดิมอีกถูกรางวัลที่1แล้วขยันสวดมนต์กว่าเดิมอีกเดินจงกรมเยอะกว่าเดิมอีกขยันกว่าเดิมเดินจงกรมเยอะกว่าเดิมอีกแล้วก็ทําโรงทานชวนคนมาเดินจงกรมฟรีๆเลยเนี่ยมีโรงทานให้ด้วยมาสวดมนต์แบบฟรีๆเลยเนี่ยมีโรงทานให้ด้วยเนาะเพื่อนโอ้แถมไข่กลับบ้านด้วยแถมไข่กลับบ้านด้วยใครมาเดินจงกรมกับเรามาสวดมนต์กับเรามานั่งสมาธิกับเราเดี๋ยวแถมไข่กลับบ้านด้วยนึกถึงสภาวะตอนที่นึกถึงสภาวะที่ก่อนที่อาจารย์จะมาไลฟ์อ่ะจะมีเขามาทำสวนไงก็เป็นแม่มาทำสวนแล้วก็ถึงคือเขามาพออกพอใจอะไรกับท่านกุมารอินก็ไม่รู้อ่ะเขาก็จะถูกหวยกันแล้วพอก่อนวันพระหรือว่าก่อนวันพระเนี่ยเขาจะมาสวดมนต์สมาธิภาวนาแล้วที่บ้านเนี่ยมีอาหารอะไรในตู้มีอาหารอะไรที่ว่าเรามีมากมากเงี้ยเราก็จะแบ่งเข้าไปก็จะหิ้วของเงี้ยกับบ้านเนี่ยก็เป็นสภาวะที่ลอยฟังไม่เก๋เหมือนวัดแหละบ้านเรานี่เหมือนวัดเลยนะเหมือนวัดเลยเวลาสวดมนต์จริงนะคุณพินนะผมทำงานกะดึกเนาะพลังแห่งความสุขโอเคโอเคคุณพินตามนั้นเลยคุณพินเนาะเอ็มอาร์สิบสองล้านโอเคโอเคเพิร์นพิษนะสวัสดีค่ะนี่แหละประโยคนี้ถูกใจเลยเนี่ยคุณเพลินพิษเนี่ยใช่ปะเนี่ยถูกปะเนี่ยคุณเพลินพิษเนี่ยคุณอันนี้ทุกคนต้อง MSR คุณเพลินพิษช่วยกันกับเจแตมก่อนเลยเนี่ยความสุขนะคุณถากมลคุณเพลินพิษยังอยู่ไหมใครมาใหม่หรือใครมาใหม่ใครยังไม่นอนเนี่ยสร้างบุญกันแป๊บนึงก่อนสร้างบุญกันแป๊บนึงก่อนใครมาใหม่แล้วยังไม่เข้าใจระบบ MSR เนี่ยคุณรักนะฮะใครที่มาใหม่แล้วยังไม่เข้าใจระบบ MSR อยู่ช่วยกันก่อนเร็วทุกคนท่านกุมารอินถูกหวย8ล้านครับถูกหวย8ล้านเลยเหรอเข้าใจไหม หยอกเล่นตามนั้นแหละหลักนั้นแหละลอตเตอรี่หรือว่าหวยเนี่ยไม่เคยได้เห็นเขาถูกหวย800ไงพิมพ์ผิดหรือเปล่าเขาถูกหวยกัน8ล้านเลยหรือคุณน้ำฝนบอกล่างนะยังไงนะโอเคเดี๋ยวเล่าตรงนี้ก่อนอ่ะคุณเฮงเดี๋ยวค่อยออกไปใครที่สภาวะดีๆช่วยเหลือก่อนคุณ
คุณวรรณาคุณวรรณาคุณอะไรเนี่ยมาช่วยกันก่อนแล้วคุณพินคุณคินมาทุกคนคุณหงโยกมาช่วยกันก่อนแล้วเนี่ยคุณนันมาเอ็มเอ็มมาคุณสุขใจคุณธนารามาก่อนเดี๋ยวก่อนนะพิมพ์ใหม่อีกคุณอุดรคุณอุดรช่วยกันคืองี้คุณหงโยกอยู่ก่อนคืออย่างนี้นะคุณเพลินพิษคนไหนมาใหม่ฟังเลยเราตั้งใจช่วยกันมากเลยเนี่ยคือว่าถ้าเราขอใช่ไหมถ้าเราขอเราอธิษฐานอันนี้เรารักกันนะเราแนะนำกันแบบรักกันนะแต่ตอนนี้ต้องพิมพ์คำว่าMSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าก่อนตอนนี้ต้องพิมพ์ตรงนี้ก่อนตอนนี้พิมพ์คำว่า MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าก่อนให้เขา MSR ก่อนMSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าก่อนคนที่มาใหม่ทุกคนเลยคือว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าระบบของเศรษฐีมหาเศรษฐีสภาวะของเราที่มันไม่ใช่อ่ะมันเราต้องหาตัวช่วยก่อนไงตอนนี้ต้องหาตัวช่วย MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าก่อนใช่เอาเลยคนเก่าคนใหม่ก็คือพิมพ์ด้วยกันหมดเลยพิมพ์ด้วยกันหมดเลยเชื่อมกันนะเชื่อมกันนะเชื่อมกันพิมพ์เลยคนไหนที่มาใหม่เนี่ยมาใหม่มาเก่าพิมพ์เลย MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าพิมพ์ก่อนคือต้องคอนเนคก่อนยกหูปิ้งกันก่อนขึ้นพลังงานหินเป็นอดีตไปแล้วอยู่กับเรามานานแล้วกลายเป็นอดีตไปแล้วถ้าเรามีเพื่อนเนาะถ้าเราคบคนกับคนนะอันนี้นะคนกับคนเนี่ยจะมีอารมณ์กับอารมณ์ไงบางทีอารมณ์ร้ายอารมณ์ลบอารมณ์บวกอารมณ์กุศลอารมณ์สวรรค์นะแต่อันเนี้ยให้พลังงานแห่งความสุขอย่างเดียวพลังที่ไม่ใช่เขาจะช่วยกลบเกลี่ยนะจะช่วยกลบเกลี่ยถ้าเราขอเราอธิษฐานเราปรารถนาเราสั่งจิตเราใช้กฎแรงดึงดูดจะเป็นฝ่ายเราฝ่ายเดียวที่ร้องขอเราต้องใช้พลังงานมากแค่ไหนที่จะได้สิ่งนั้นมาระบบ MSR เนี่ยเป็นระบบที่ดีที่สุดในตอนนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแต่ชะแตมเพิ่งมาเล่าเพราะว่าตัวเองเพิ่งเข้าใจเนี่ยเพิ่งมากันแบบสดๆร้อนๆเลยทุกคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ในระบบ MSR เป็นผู้ใช้ระบบแล้วกันไม่ใช่ลูกศิษย์เป็นระบบเป็นผู้คนที่ใช้ระบบเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆเลยเนี่ย MSR โคตรโชคดีก่อนเลยพอ MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าแล้วเนี่ย MSR โคตรโชคดีเลยเรานี่คือต้นสายเลยอ่ะใช้ว่าต้นสายเลยต้นระบบเลยต้นระบบเลยทุกๆคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปเห็นแล้วก็เห็นว่าขอเหมือนกับคุณเพลินพิษที่พูดเนี่ยขอปลดหนี้คราวเนี้ยคุณเพลินพิษต้องพิมพ์ใหม่ละเราทุกคนต้องพิมพ์กันใหม่ละอะไรที่ว่าเกี่ยวกับหนี้เกี่ยวกับความจนเกี่ยวกับความทุกข์เกี่ยวกับความเครียดเราจะ MSR ไม่พิมพ์แล้วเพราะว่าถ้าเรายังพิมพ์อยู่มันยังอยู่ในสารระบบเราอยู่วันนี้คุณมีหนี้เท่าไหร่คุณ MSR เงินมากกว่าไว้เลยคุณเป็นหนี้5ล้านคุณก็ MSR 10ล้านไว้เลย MSR มีเงิน10ล้าน MSR มีเงิน8ล้าน MSR มีเงิน9ล้าน MSR เงินอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าสารระบบของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้หรือว่าแม้แต่สารระบบของคุณมันไม่มีโอกาสที่จะจับเงินล้านแต่คุณอย่าได้กังวลเพราะว่าระบบของคลังจักรวาลเนี่ยไปขนมา100ปียังไม่หมดเลยไปขนมา100ปียังไม่หมดเลยเข้าใจไหมนะคุณอุดรใช่15ล้าน MSR นะใช่คุณโอ MSR เราคือยุคแรกของ MSR ใช่คุณพินนะฮะทุกคนคุณหัวใจใบไม้ทุกคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยวันนี้สมมุตินะเข้ามาปุ๊บเนี่ยวันนี้ก็เจ้านายอย่างนั้นลูกอย่างนี้สามีลูกน้องอะไรเงี้ยเข้ามาแบบว้าวุ่นว้าวุ่นปุ๊บตั้งหลักได้ปุ๊บ MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าก่อนทำเสมอเหมือนเขากับเราเนี่ยรู้จักกันมาก่อนเลยเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยมันคือระบบอดีตไปแล้วไงถึงว่าวันนี้ใครจะมาเจอเขาครั้งแรก
พิมพ์คำว่า SMR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าโป๊ะเช๊ะเป็นอดีตไปแล้วเขาอยู่เขารอเรา MSR เนี่ยทุกคนจะได้อีกคีย์นะพี่พรพี่พรครูดอนคุณพี่พรหลับยังกู๊ดไนท์ไปหลายรอบแล้วเราคุณอีทคุณอีทออกมาหรือยังเราเนี่ยไม่เคยรู้จักเครื่องพลังงานหินมาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วเขารอเราอยู่แล้วรอเรามา MSR พอเรา MSR มาเข้าระบบปั้งเขาคือกลายเป็นอดีตไปแล้วนี่นะเรื่องของคลื่นพลังงานหินนะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะไรมันคือเครื่องมือที่ทุกคนเนี่ยเขารออยู่แล้วรอที่จะไอ้นี่อยู่แล้วมาปุ๊บ MSR ปั๊บเจอเลยอดีตเลยเหมือนเราเสมอเหมือนรู้จักกับเขามาหลายปีแล้วเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บพอเรารู้สึกกับเขาแล้วใช่ไหมรู้สึกเครื่องนี้เข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายมองทะลุเฉแตมออกไปเลยนะนึกถึงเขาเชื่อมถึงเขามีเขาในสารระบบตลอดเลย MSR คลื่นพลังงานหินล้านเท่าตื่นเช้ามาจะนอนจะนั่งสมาธิจะสวดมนต์จะภาวนาจะหาลูกศิษย์ลูกหาจะอะไรก็แล้วแต่นี่ทามมิ่งดีด้วย2300พอเรากับเขาคอนเนคกันแบบ MSR แบบเนี่ยสนิทชิดเชื่อกันแล้วเนี่ยสภาวะในเชิงไม่ดีของเราเนี่ยเขาจะไม่ครบนะเขาไม่ครบเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยสภาวะในเชิงของเราโกรธเครียดแค้นโมโหทุรนทุรายหงุดหงิดปิดเวียงหรือความทุกข์อะไรของเราก็แล้วแต่เขาจะค่อยๆกลบให้เราแต่สภาวะที่ใช่ในแต่ละวันเนี่ยเราทุกคนต้องมีสภาวะที่ใช่นะเพื่อนอาหารอร่อยสามีดีภรรยาดีลูกดีอะไรก็แล้วแต่ในบ้านของเรามันต้องมีอ่ะ MSR มันต้องมีความสุขแสตมป์เคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะเพื่อนว่าถ้าความสุขของเราอ่ะถ้าความรู้สึกของเราทั้งหมดเนี่ยอารมณ์ของเรามันแบ่งเป็น 100% อารมณ์แห่งความทุกข์อ่ะมัน 70% อารมณ์แห่งความสุขอ่ะ 30% เรามีเขาเป็นเพื่อนปั้งเนี่ย MSR เขาปั้งแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกไม่สบายใจของเรา 70% น่ะมันจะค่อยๆลดลงจาก70ก็เหลือ60จาก60ก็เป็น50 50ก็กลายมาเป็น40อะไรจะลดลงแต่มันยังอยู่นั่นแหละมันยังอยู่มันนอนเนื่องอยู่ในความเป็นเรานั่นแหละมันไม่ได้หายไปไหนแต่สภาวะที่ว่ามีความสุข 30% น่ะไอ้นั่นดีนี่ดีเนี่ย 30% น่ะเขาจะไปส่งเสริม30เป็น40จาก40เป็น50จาก50เป็น60ก็เลยมีสภาวะที่ดีกว่าสภาวะที่ไม่ใช่ก็คือภูมิจิตของเราบารมีของเราก็เพิ่มขึ้นเลยเมื่อบารมีของเราเพิ่มขึ้นปั้งเวลาที่เราเข้าระบบ MSR ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องของสุขภาพการเงินการงานความรักเมื่อเรา MSR ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเฟื่องฟูได้ง่ายแต่ถ้าสภาวะของเราไม่ใช่นะคุณโอ๋นะคุณพินถ้าสภาวะของเราไม่ใช่เราไปร้องขอเราไปอธิษฐานไปบนบานศาลเก่าที่ไหนมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าสภาวะเราที่ไปขอหรือเราไปบนบานศาลเก่ามันเป็นสภาวะของความท้อแท้สิ้นหวังขาดกำลังใจใช่ไหมคราวนี้ใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้พลิกเลยพลิกชะตาชีวิตตัวเองเดี๋ยวนี้เลยหลังจากที่เรา MSR ขึ้นพลังงานนี้แล้วขึ้นพลังงานนี้เป็นอดีตไปแล้วอยู่กับเรามานานแล้วพลิกเลย MSR อะไรอ่ะจะ MSR เรื่องอะไรอ่ะเงิน15ล้าน MSR เงิน8ล้านอะไรที่มันอยู่ในสารระบบของเราแล้วเรารู้สึกในเรื่องเงินเนี่ยทุกคนต้อง MSR เองมันจะเป็น MSR ที่ว่าผลลัพธ์เนี่ยหรือผลสำเร็จเนี่ยรอให้เรา MSR เมื่อเรา MSR ปั้งผลลัพธ์จะกลายเป็นอดีตเลยและเราจะรู้สึกสุขสบายใจแล้วมีความสุขภูมิจิตภูมิธรรมของเราก็จะเพิ่มขึ้นรวยสภาวะแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมันเกิดขึ้นขยันสวดมนต์ขึ้นขยันภาวนามากขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเจริญสติตลอดเวลาจะหุงข้าวจะซักผ้าจะทำงานจะขับรถแล้วก็ไปด้วยการเจริญสติของเราเรื่อยๆตามภูมิจิตภูมิธรรมของเราตามสภาวะของเราไปเรื่อยๆแบบนี้
แล้วสภาวะของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆๆของเราเลยแล้วเราก็ MSR ได้หลากหลายเรื่องราวเลยสุขภาพการเงินการงานความรักโดยเฉพาะสุขภาพนี่นะเห็นกันชัดๆก่อนเลยใครที่ว่าภูมิจิตภูมิธรรมทุกคนเช็คตัวเองนั่นแหละทุกคนเช็คตัวเองจะรู้ว่าภูมิจิตภูมิธรรมบารมีตัวเองอะมากน้อยแค่ไหนวาสนาตัวเองมันเพิ่มได้ไม่ต้องมาในที่เนี้ยไม่ต้องมาน้อยเนื้อตามใจว่าวาสนาน้อยหรือบารมีน้อยให้เช็คว่าตอนเนี้ยถ้าบารมีเราอ่ะยังไม่ได้พร้อมที่จะไปโปรแกรมความรวยเยอะๆก็ให้ลองโปรแกรมสุขภาพหรือโปรแกรมเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วพอได้สัมผัสปุ๊บมันจะมีกำลังใจที่เราจะโปรแกรมอะไรที่ว่าเป็นเรื่องของเงินทองลาภยศอะไรต่างๆเหล่านี้คือให้กำลังใจตัวเองด้วยกับการที่โปรหรือการ MSR เรื่องราวเล็กๆก่อนไง MSR เรื่องราวเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันก่อน MSR เรื่องของสุขภาพของเรา MSR เรื่องของคนในบ้านของเราอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้เลยแล้วพอเราได้เรื่องเล็กเรื่องน้อยจะทำให้เราเนี่ยใจฟูขึ้นใจเราจะฟูเราจะมีความศรัทธาในความที่เฮ้ยได้เฮ้ยใช่เพราะระบบ MSR เป็นระบบที่ที่สุดแล้วตอนนี้นะเพราะว่าเป็นระบบที่ความสำเร็จเนี่ยรอคอยการ MSR และทุกๆคนนะฮะความลับของทุกๆคนก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยคือเศรษฐีมหาเศรษฐีมาก่อนแล้วแต่ด้วยความที่เราไปติดในกิเลสไงความทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละสภาวะของการ MSR ไม่ได้ว่าให้ทุกคนไม่รวยรวยไงกลับไปสู่สภาวะของเศรษฐีมหาเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ที่เราทุกคนจะต้องสูญเสียไปในช่วงเวลานึงเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะมาสูญเสียสภาวะตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนี้ MSR ไม่ติดสภาวะลบนะ MSR ติดสภาวะบวกอย่างเดียวคำว่านี่ไม่ต้องติดมาคำว่าจนไม่ต้องติดมาคำว่าทุกข์ระทมไม่ต้องติดมาคือสุขก็คือสุขเลยหายทุกข์อย่างเงี้ยเอาใหม่เลยคือสุขเลย MSR สุขเลย MSR รวยเลยคือถ้าเราไป MSR หรือว่าเราไปขอให้หมดหนี้หรืออะไรเงี้ยเราก็ยังติดสภาวะที่ไม่ใช่อยู่อันนี้ก็คือเท่านี้แหละนะเพื่อนเนี่ยช่วงนี้ก็คือว่าเราจะเล่าเรื่อง MSRให้คนใหม่แล้วคนเก่าก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วตัวแสดงเองเนี่ยก็เข้าใจมากขึ้นนะและมันก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเหมือนกันนะอีกนิดนึงเหมือนกันที่เราจะคือแต่ที่เข้าใจตัวเนี้ยก็ดีแล้วแต่ว่ามันคือการเข้าใจที่ว่าเราจะได้ตลอดเวลามากขึ้นกว่านี้อีกนะคุณถามก็มาบอกจับคู่MSR จับคู่ทั้งสองฝั่งวิ่งหากันโอเคคุณสมบัตินะ M นะ MSR นะคะพลังงานหินล้านเท่าเนาะสมบัติโอเคพี่พรนี่นะพอจะ MSR เข้าใจกันนะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทุกคนก็ต้องสะสมความเข้าใจกันเรื่อยๆนั่นแหละนะเพื่อนนะแต่ถ้าเข้าใจเลยก็เข้าใจเลยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะมีเงินมี MSR นะมีเงิน100ล้านสุขใจสุขกายร่ำรวยแข็งแรงโอเคคุณสุขใจสุขกายนะฮะคุณรักนะ MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่านะคุณถากมลเนาะโอเค MSR เนาะกำไรวันละ10,000 200,000เนาะMSR ฉันได้รับเงินแล้ว 200,000 เป็นอดีตไปแล้วนะ 10,000 นี่เป็นอดีตไปแล้วนะ 200,000 นี่ก็เป็นอดีตไปแล้วนะทุกคนนะสบายกายสบายใจกันแล้วนะคือทุกครั้งที่เรา MSR ขึ้นมาปุ๊บความรู้สึกต้องเป็นอดีตเลยความรู้สึกเป็นอดีตเลยมันจะไม่เหมือนเดิมที่ว่าพอเราพิมพ์อะไรออกมาปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเราจะรอคอยให้มันเกิดขึ้นแต่สภาวะของ MSR คือพอพิมพ์ปุ๊บคือพูดปุ๊บสิ่งนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะสิ่งนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะอย่าลืมนะต้องช่วยกันตรงนี้จำนะคุณนโมนะฮะคุณมนาคุณหงหยก
นะเอา MSR แบบว่าสบายกายสบายใจนั่นแหละMSR สบายใจบริบายกายสบายใจทุกคนอยู่ในเนี้ยคุณโอทุกคนนะคุณวนาคุณสุขใจสุขกายเราอยู่ในเนี้ยเราเนี่ยเชื่อมั่นศรัทธาเลยว่าสิ่งที่ว่าเรามาเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าตอนนี้เอาแค่ประเทศไทยนะ70กว่าล้านคนเนี่ยมีเรามานั่งคุยกันอยู่เนี่ยไม่ถึง100คนเพื่อนๆว่าเราโชคดีไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาวะอะไรของเราที่ไม่ใช่อ่ะเชื่อมั่นศรัทธาเลย MSR เปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นอย่างแน่นอนทุกเรื่องราวเลยทุกเรื่องราวเลยวันนี้เนาะรู้สึกอะไรก็รู้สึกตามความเป็นจริงแล้วจะคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกไปฟังคลิปมาสเตอร์2คลิปนั้นแล้วก็เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าไม่มีบทอื่นก็ไปมีบทมาสเตอร์ที่ว่าเป็นบทอิทัปปัตยตาหรือบทปฏิจจสมุปบาทที่ท่านบรรยายทำแล้วก็เดินจงกรมไปมาไปมาให้มีเสียงนำพาแต่ถ้าเดินได้เองแล้วโดยที่ไม่ต้องมีเสียงอะไรแล้วเราก็สงบได้แล้วก็เดินได้เลยแล้วการเดินจงกรมเนี่ยไม่ต้องสำหรับเรานะเราไม่มีท่าทางเราไม่มีแพทเทิร์นเรามีหน้าที่ดูแลดูอะดูกายดูใจว่ามันไปทางไหนทางไหนแล้วก็ไม่ได้มองว่านี่คือขานี่คืออะไรเรารู้สึกเป็นสสารพลังงานสสารพลังงานแต่ก็ยังมีสมมุติบัญญัติซ้อนอยู่ดีสสารพลังงานซ้ายไปสสารพลังงานขวาไปอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อย่างนี้นะเพราะงั้นจึงบอกกับ3โลกบอกกับมาสเตอร์เลยว่ามาเนี่ยจะไม่ได้มาคุยเรื่องของธรรมะหรืออะไรนะเพราะว่าเราเองอ่ะปฏิบัติไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเราก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วทุกใครก็ของใครของมันอยู่แล้วการปฏิบัติเป้าหมายเดียวกันแต่การปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะงั้นถึงเวลาที่เราสวดมนต์สมาธิภาวนาก็ของใครของมันกันไปเวลาเรามาเชื่อมตรงนี้ก็มาเชื่อมกันแบบนี้นะแต่ว่าใครปรารถนาจะไปสวดมนต์กับเอ็มนี่ไปได้เลยนะเอ็มนี่คือว่าคือตามจิตนะทำตามจิตเขาก็จะมาไลฟ์สวดมนต์ตีสี่ใครที่มีทามมิ่งตีสี่ก็ไปสวดมนต์กับเอ็มได้เลยคือเขาเรียกว่าจิตชอบแบบไหน MSR แบบไหนทำเลยตามจิตตามจิตนะโอเคคุณโอนะคุณวรรณานะโอเคเรียบร้อยสบายใจสบายใจเชิบๆใช่ไหมเชิบเชิบตอนนี้โอเคใช่สภาวะแบบนี้เลยโอเคคุณเบลนะโอเคมาโอเคคุณอะไรนะเมื่อกี้โอเคหรือยังหรือว่าออกไปแล้วหรือว่าออกไปแล้วคุณเพลินพิษยังอยู่ปะเนี่ยคุณเพลินพิษยังอยู่ไหมออกไปแล้วยังคุณถากมลนะMSR นะเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาคือว่าให้เชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราสัมผัสได้อะคุณเฮงวันแรกที่เข้ามากับวันนี้สภาวะตัวเองก็ไม่เหมือนเดิมถูกต้องป่ะถูกต้องไหมที่ให้เชื่อมั่นเนี่ยก็คือว่าให้เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณไงวิทยาศาสตร์ทางจิตไงเพราะอะไรรู้ไหมคุณเฮงคุณถากมลต้องเรียกตามโปรไฟล์ทุกคนจะได้รู้จักกันคุณถากมลคือว่าเหมือนเวลาที่เราอ่ะใครที่เป็นนักสวดมนต์นักภาวนานักปฏิบัติอ่ะไม่ต้องไปบอกใครเลยว่าฉันเนี่ยชอบสวดมนต์เขารู้ได้เองเลยคุณถากมลทุกคนเราเดินออกไปเนี่ยถึงจะตามจะไม่แต้มจุดแดงอ่ะเขาก็รู้ว่าเราจะต้องไม่ปกติแน่นอนใหญ่คนนี้ต้องไม่เหมือนใครชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่นอนคือความที่เรา MSR เทพหรือการที่เราพูดเรื่องเราที่มันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันเนี่ยเราจะต้องไม่เหมือนกันอยู่มันจะต้องไม่เหมือนคนปกติกันอยู่แล้วเราทุกคนนี่แหละไม่ใช่แค่จะแต้มหรอกเพื่อนๆทุกคนนี่แหละเพื่อนๆไม่ต้องใส่ชุดขาวไปเดินตลาดเลยใส่ชุดธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่เพื่อนก็ไม่เหมือนใครหรอกออร่าของทุกคนไม่เหมือนเดิมกายเนื้อมันจะบางกายพลังมันจะเด่นชัดขึ้นทุกอย่างมันทุกคือมันจะเริ่มสละอะไรที่มันเป็นกิเลสออกไปอ่ะความเป็นตัวกูของกูหรืออะไรเนี่ยมันจะนะมันจะออกไปอ่ะและอีกอย่างนึงเลย
ผู้ที่ปฏิบัติดีๆแล้วมันจะไม่มีความเป็นตัวกูของกูเนี่ยจะน้อยมากเลยมันจะน้อยมากเลยมันจะไม่มีมาถือเจ้ายศเจ้าอย่างมีอะไรเงี้ยไม่มีมันจะคลายๆสบายๆถ้าทุกคนเจอมาสเตอร์เนี่ยมาสเตอร์ท่านก็เป็นบุคคลที่ง่ายๆสบายๆแต่เราอ่ะจะมีความรู้สึกเกรงขามไปเองเกรงขามเค้าเรียกว่าเกรงบารมีไปเองเกรงบารมีไปเองคนที่ท่านปฏิบัติมาดีๆอ่ะคนที่เห็นเนี่ยจะเกรงบารมีไปเองจะเกรงบารมีไปเองนะแบบนี้นะโอเคโอเคนะคุณรักนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพิ่งมีการอธิบายคุณสุขใจนะโอเคไม่มีเงินเหลือกินมีเงินเหลือกินเหลือใช้สุขสบายใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคMNR เนี่ยที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยแล้วสภาวะเราใช่เลยนะทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้วนะคุณเพลินพิษทุกอย่างอะที่ว่าเราพิมพ์ออกมาด้วยระบบ MSR เนี่ยทุกอย่างเป็นอดีตไปแล้วนะเป็นอดีตไปแล้วสบายใจเลยเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ทุกอย่างมันดีหมดแล้วลูกก็ดีสามีก็ดีเราก็ดีทุกอย่างดีหมดแล้วแต่ถ้าเราอะมีสภาวะที่มันติดลบอยู่ใช่ไหมในทุกเรื่องเลยทั้งสุขภาพใจกายจิตทั้งครอบครัวเราติดลบหมดเลยและเราก็เอาความคิดหรืออารมณ์ของเราไปลบอีกมันก็เลยลบไปใหญ่เลยแล้วมันก็เลยเข้ากฎแรงดึงดูดเลยพอเราลบปุ๊บมันก็เลยไปดูดเรื่องราวที่ลบเข้ามาหาเราเต็มบ้านเลยวันนี้เราต้องเปลี่ยนทันทีนะเปลี่ยนทันทีและใครที่ว่ายังไม่มีคลิปที่ว่าจะตัดให้เราเปลี่ยนไปทันทีไปที่แอปแดงหรืออยากจะฟังตอนนี้ถ้าพิมพ์ว่า MSR ฟังตอนนี้3คนจะเปิดให้ฟังเลยซึ่งจริงอ่ะเชตามควรจะลงไปตั้งนานแล้วเนี่ยควรจะจบไลฟ์ไปตั้งนานแล้วเนี่ยแต่ถ้าพิมพ์มาว่า MSR ฟังจะเปิดให้เลยเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็จะฟังเป็นครั้งที่6ครั้งที่6แล้วครั้งที่6หรือครั้งที่7เนี่ยใช่คุณถามข้อมูลใช่ทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไงมันสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยว่าคนเนี้ยโดยไม่ให้ต้องคนอื่นมาสัมผัสเราเลยเราก็สัมผัสได้ว่าเราเป็นยังไงจริงไหมล่ะนั่นแหละที่ให้เชื่อเนี่ยก็คือว่าให้เชื่อให้ศรัทธาในความที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงนั่นแหละถ้าเราเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วไงก็เปลี่ยนแปลงก็ดีนี่ขนาดมาไม่กี่วันยังดีขนาดนี้แล้วถ้าอยู่กันไปจนครบ2ปีก็เป็นโอ้โหจริงไหมจริงไหมเพื่อนจริงไหมฟังยังมีใครฟังเนี่ยคุณเพลินพิษนะนี่มีคนฟังหลายคนเลยโอเคฟังตอนนี้โอเคฟังตอนนี้โอเคฟังเลยฟัง2คลิปนี้จบแยกย้ายเลยนะเพื่อนนะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรานัดหมายก่อนแล้วพรุ่งนี้วันที่15 14:14 นมา MSR ยกหูเหล่าเทพ3โลก3ตัวตรงๆ3ตัวตรงๆรางวัลที่1มันเป็นอดีตไปแล้ว3ตัวตรงๆมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ามันมาเรามาเพื่อเทพบันเทิงหล่อเลี้ยงเพื่องวดต่อไปงวดนี้จบไปแล้วทุกคนถูกรางวัลที่1ไปแล้วแต่คุณต้องมานะโอเคจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังจิตเชื่อมจิตพลังเชื่อมพลังนั้นเพื่อนนะฟังนะฟังเลยฟังด้วยสภาวะเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนนะคะแป๊บนึงนะสามตัวตรงๆถูกแล้วรางวัลที่1ทุกคนพรุ่งนี้มาลำเทพบันเทิงประธานพรงวดต่อไปฟังค่ะทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจักรวาลดวงดาวโลกคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกิดจากความว่างและกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าอสังขตธรรมคือไม่มีสิ่งปรุงแต่งให้เกิดขึ้นได้1กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่ากฎตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตา
คือทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้2โคตรแห่งเหตุผลเช่นทุกเหตุแห่งทุกการดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกเราเรียกว่ากฎอริยสัจ4คือมีทุกสมุทัยนิโรธมรรค3กฎแห่งเหตุปัจจัยยิงอาศัยกันคือกฎอิทัปปัตยตาเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นจากกฎธรรมชาตินี้เองที่เป็นปฐมเหตุให้ธรรมทัศน์เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆต้อง MSR ก่อนที่เพื่อนจะฟังเนี่ยเพื่อนๆต้องฟังด้วยระบบ MSR เอาใหม่ฟังด้วยระบบ MSR นะ MSR Master นะ MSR คำสอน Master นะต้องลิงก์แบบนี้นะเอาใหม่คุณเฮงทุกคนคุณเพลินพิษทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจักรวาลดวงดาวโลกคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกิดจากความว่างและกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าอสังขตธรรมคือไม่มีสิ่งปรุงแต่งให้เกิดขึ้นได้หนึ่งกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่ากฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้2กฎแห่งเหตุผลเช่นทุกเหตุแห่งทุกการดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกเราเรียกว่ากฎอริยสัจ4คือมีทุกสมุทัยนิโรธมรรค3กฎแห่งเหตุปัจจัยยิงอาศัยกันคือกฎอิทัปปัตยตาเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นจากกฎธรรมชาตินี้เองที่เป็นปฐมเหตุให้ธรรมธาตุแห่งความว่างกลั่นเป็นธรรมแปรรูปออกมาเป็นฝอยละอองแห่งสังคตธรรมคือธรรมที่มีสิ่งปรุงแต่งได้และทุกเนื้ออนุแห่งสังคตธรรมที่เกิดขึ้นมานั้นจึงถูกอาบชุ่มด้วยกฎแห่งธรรมชาติคือทุกสรรพสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้มีเหตุผลมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันสรุปได้ว่ากำเนิดแห่งจักรวาลโลกสรรพสิ่งล้วนมาจากปฐมธาตุเดียวกันทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันและด้วยอำนาจแห่งกฎอิทัปปัตยตาทำให้เกิดวิวัฒนาการมาเรื่อยๆของทุกสรรพสิ่งไม่มีวันจบสิ้นมีการสมมติมิติแห่งกาลเวลาขึ้นมาเป็นวันเดือนปีมีอดีตปัจจุบันอนาคตและเกิดเป็นสมมติประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงคำอวยพรต่างๆในที่หมายแห่งความเป็นสมมตินี้ข้าขออำนาจแห่งกฎธรรมชาติให้ทุกท่านมีพุทธปัญญาเข้าถึงปฐมธาตุเดิมแท้ของเรากลับสู่ความว่างว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงคืนสู่ความว่างเป็นสุญญตาธรรมที่มีแต่ความสุขสงบเย็นเป็นนิพพานสุขดังสุภาษิตที่ว่านิพพานังปรมังสุขังเทอสวัสดีวันที่ใหม่อีกคลิปนึงนะคะหัวใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านเพราะมีปัญหาการเงินการงานความรักเครียดหาทางออกไม่ได้ทั้งที่อยากมีใจที่สงบว่างแต่กลับเหมือนปัญหามากขึ้นเมื่อใดที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจงอยากให้ใจสงบไม่ต้องทำอะไรนิ่งๆอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่อย่างปกติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนทำงานคือมีสติรู้สภาวะที่เป็นอยู่นั้นตามธรรมชาติสังเกตดูสภาวะขณะนั้นที่จิตคิดฟุ้งซ่านแต่อย่าใส่ใจเพียงตามรู้เท่านั้นปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราสงสัยและเข้าไปเกาะเกี่ยวใส่ใจกับความคิดฟุ้งซ่านเหล่านั้นซึ่งมันทำลายพลังสมาธิจากเราไปทำให้เราโต้ทันตามหรือขัดแย้งโต้เถียงกับความคิดเหล่านั้นจึงเกิดเป็นตัวตนหนาแน่นขึ้นมาปัญหาต่างๆก็จะตามมาอีกมากมายเพียงเราปล่อยวางสังเกตตามรู้แต่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างที่เรารู้สึกวุ่นวายในใจที่เกิดขึ้นจะค่อยๆสงบลงตามธรรมชาติของมันเองเหมือนน้ำขุ่นที่ตกตะกอนเป็นน้ำใสเมื่อน้ำนิ่งนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อจิตนิ่งเราจะรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นของมันเองตามกฎของธรรมชาติคือการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยนั้นโดยไม่อาจบังคับได้และเมื่อใดที่มีความรู้สึกใจไม่สงบคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอีกไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งเราก็แค่มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเหมือนเดิมและเมื่อทำแบบนี้บ่อยๆจิตเราจะนิ่งสงบว่างเย็น
ไม่ต้องรอ7วัน7เดือน7ปีทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำให้มากจะเกิดปัญญาและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในที่สุด2 3 2 3นี่มากเลยเวลาดีเลยเนี่ยเวลาดีเลยเนี่ยต้องได้มากได้น้อยแหละจาก2คลิปเมื่อกี้คนใหม่อ่ะตามบุญบารมีเลยได้มากได้น้อยตามแต่เลยเพราะว่าฟัง2คลิปนี้ปุ๊บพอเรามาเข้าระบบ SMR ปั๊บโอ้มันจะโป๊ะเช๊ะโป๊ะเช๊ะเลยคือคำสอนมาสเตอร์เนี่ยเป็นคำสอนถ้าสำหรับคือเราต้องใช้คู่กันอยู่แล้วเนาะทางโลกทางธรรมโลกุตระโลกิยะเนาะเราก็แปลงทุกอย่างมาเป็นโลกิยะโลสมมุติโลกสมมุติโลกสมมุติเนาะฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแต่ละประโยคแต่ละเรื่องราวที่มาสเตอร์ทำสองคลิปมาเนี่ยคือมีคุณค่ามากมากเลยแล้วก็พอฟังแล้วมาเข้าระบบ MSR เนี่ยจะตามนี้เลยนะเพื่อนนะจะดีงามมากๆนะแต่ถ้าสำหรับบางคนที่มั่งคั่งร่ำรวยดีอยู่แล้วก็จะคือถ้าสภาวะที่ว่าทั้งรูปธรรมและนามธรรมอ่ะร่ำรวยอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งเข้าโลกเข้าโลกุตระได้ง่ายไปอีกนะแต่เราอยู่กันไปเราอยู่กันไปคู่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 กันไปเนาะเรายังอยู่ในครอบครัวเรายังมีในอยู่บ้านอยู่ในเคหสถานเราเนี่ยก็ไปคู่กันแบบนี้นะมีงามนะคะ MSR สาธุในบุญของทุกๆคนเลยวันนี้หลายๆคนฟังคลิปนี้มา5รอบ6รอบ7รอบเนี่ยพร้อมๆกันตั้งแต่บ่ายบางคนเพิ่งมาฟังครั้งแรกก็ได้นะได้นะ MSR สาธุ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 มากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆการ MSR ของทุกคนนะคะสำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกคนทุกๆ MSR เป็นอดีตไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะรวยแล้วมีความสุขแล้วนะสาธุสาธุสาธุค่ะจะไปแล้วนะเพื่อนนะไปแล้วนะโอเคไปแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวส่งท้ายเปิดเพลงแล้วก็เราก็จะแยกย้ายกันนะคำสอนมาสเตอร์นะถ้าคือมาสเตอร์ก็คืออาจารย์นั่นแหละแต่ว่าจะแต้มเรียกท่านบางคนก็เรียกท่านว่าอาจารย์นั่นแหละน้ำเพื่อนนะเป็นสมมุติบัญญัติเนาะแล้วแต่เราจะเรียกแหละนะแต่ว่าถ้าเจอท่านก็เรียกอาจารย์นั่นแหละน้ำเพื่อนครูดอนนะ MSR รวยๆนะคุณสุขใจสุขกายนะ MSR นะขอบคุณขอบคุณค่ะคุณเพลินพิษนะMSR สาธุสาธุค่ะลองดูลองเอา MSR ขึ้นหน้าทุกอย่างเลยมันจะเขาเรียกว่าความรู้สึกนั้นอ่ะจะขยายใหญ่กว่าเดิมขยายใหญ่3โลกสถานหมดเลยคำขอบคุณคำสวัสดีคำสาธุของเราอ่ะสภาวะเนี้ยจะถูกขยายไปแบบจักรวาลนี้ได้ยินหมดเลยถ้าใช้คำว่า MSR นะลองดูได้ลองดูได้เลยสภาวะเพื่อนๆไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะดีลองดูดิเนี่ยลองพิมพ์แล้วมันไม่เหมือนเดิมนะสาธุก็คือเป็นสาธุแต่พอ MSR สาธุปุ๊บโอ้โหเขาแบบสถานหมดเลยสถานหมดเลยเพื่อนอันเนี้ยเป็นระบบที่ดีที่สุดตอนนี้แหละ MSR คือระบบสร้างเศรษฐีมหาเศรษฐีก็คือทุกคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่แล้วนะระบบกลับไปสู่ความเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเหมือนเดิมเนาะคุณวินะคุณวินะคุณ397นะฮะพี่พรนะโอเคอีกครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยหลับฝันดีมหาเศรษฐีทุกคนนะโอเคคุณดอนนะคะคุณดอนคุณดอนโอเคMSR รวยๆโอเคคุณเพลินพิษนะโอเคลองดูนะลอง MSR สาธุดูนะสถานนะคุณหัวใจใบไม้ลองดูนะสถานน่ะสถานจักรวาลเลยอ่ะ3โลกนะใช่ๆลองดูนะแม่น้องแฝดน้องแม่น้องแฝดนะโอเคค่ะรอคำตอบคือรอคำตอบเลยคะขอถามหน่อยครับพลังจิตกับเชื่อมจิตมันเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยครับพลังจิตกับเชื่อมจิตเอางี้คุณเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย
ตอนนี้อาจารย์แตมก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นสมมุติบัญญัติยังไงนะคะต้องกราบขออภัยเลย MSR กราบขออภัยอย่างสุดซึ้งเลยตอนนี้คุณ MSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าไปก่อนทุกคำถามที่ว่าอาจารย์จะตอบไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคุณจะตอบตัวเองได้เลยMSR ขึ้นพลังงานหินล้านเท่าแล้วเดี๋ยว MSR ทุกคำตอบที่คุณมีความสงสัยในเรื่องของจิตวิญญาณMSR คำตอบคุณจะตอบได้เองเลยเพราะว่าคำถามเขาเรียกว่าเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยบางคำถามเนี่ยชัยตัมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นสมมุติบัญญัติว่ายังไงจิตวิญญาณเนี่ยระบบของพลังงานระบบของอินิจี้เนี่ยมันต้องใช้สภาวะของพลังงานอะมาตอบนะมาตอบกันตอนนี้คุณโน้มสภาวะแล้วรู้สึก FMSR กับขึ้นพลังงานหินไปก่อนแล้วคุณจะมีคำตอบทุกอย่างที่คุณต้องการหมดเลยนะแล้วก็มันจะมีคำตอบที่ตรงกับที่ตัวเองต้องการจะได้คำถามคำตอบด้วยนะลองดูนะลองดูนะโอเคค่ะโอเค MSR ร่ำรวยสมหวังนะโอเคไปคุณสมบัติโอเคคุณสุขใจนะฮะคุณวิแม่น้องแฝดนะฮะคุณลุงนกนะฮะโอเคคืออันนี้มันเป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณอ่ะเนาะคุณแมงปอนะฮะสาธุนะคะ MSR นะคุณหัวใจใบไม้เนี่ยพอ MSR ขึ้นพลังปุ๊บเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวมีคำตอบเลยนะเดี๋ยวมีคำตอบเลยนะโอเคน้องเพื่อนจะตามไปก่อนนะ MSR ขอบคุณ MSR ขอบคุณมากๆเลยนะคะขึ้นพลังงานหินเนาะ MSR ทุกคนมีความสุขเข้าถึงระดับจิตวิญญาณเข้าถึงสภาวะของความเศรษฐีมหาเศรษฐีของทุกคนนะคะนะMSR ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะทุกคำตอบที่ว่าจะจำจะตอบไม่ได้ทุกคนจะได้คำตอบของตนเองทุกคนเลยนะคะโอเคเนาะสาธุในบุญบารมีของทุกๆคนนะคะไปแล้วนะพรุ่งนี้นะ3ตัวรางวัลที่1นะเป็นอดีตไปแล้วนะ14:14 นะคะส่งท้ายด้วยเทพปีกนักให้มั่งมีสีสุขนักให้ล้างอาถรรพ์นักให้เจริญรุ่งเรืองนักให้มั่งคั่งมั่นคงดังเจตนามักอักุลพิณวีพิณราพิณนพญาหงส์เงินพญาหงส์ทองสวยโสภาผ่องแผ้วแห่งกายาเสน่ห์แห่งมนตราใครเห็นใครชื่นชอบชื่นชมหลงไหลข้างใครพูดจาให้เป็นปิยวาจานักเมตตาโอกรุณาทุกปราณีทานดียักษ์เป็นอยู่ให้บังเกิดให้ก่อเกิดสารพัดศัตรูอุปสรรคทั้งหลา